สำหรับงานเสวนาทุกปีค่ะสถาบันกันตนาก็จะมีการคิดหัวข้อเพื่อจะร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในเวทีนี้กันนะคะและปีนี้ทางสถาบันก็ได้มุ่งไปที่เรื่องของยุคดิจิตอลที่คนทำสื่อนั้นต้องมีการปรับตัวต้องมีการสร้างสรรค์เนื้อหาในยุคนี้อย่างไรบ้างนะคะก็ต้องเรียนว่าวันนี้ค่ะถือว่าเป็นความพิเศษอย่างมากนะคะที่ได้บุคคลสำคัญในหลากหลายวงการที่จะมาได้ร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกกันทีเดียวสำหรับเวทีมองสื่อไทยในยุคดิจิตอลนะคะซึ่งผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะมี4ท่านด้วยกันนะคะดิฉันใคร่ขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะท่านแรกท่านดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะเป็นเชิญอาจารย์เลยนะคะเพิ่งเจออาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวทีอพท.ค่ะอาจารย์ก็ทำงานในหลายบทบาทนะคะอยู่ในบทบาทของเลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติด้วยก็คงจะได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่อาจารย์ได้คลุกคลีอยู่ในวงการภาพยนตร์นะคะท่านที่สองค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะกราบเรียนเชิญคุณจารึกกันจารึกในโอกาสนี้นะคะแน่นอนว่าเส้นทางการเป็นผู้ผลิตสื่อของกันตนาเริ่มตั้งแต่วิทยุมาถึงโทรทัศน์แล้วก็ในยุคนี้เนี่ยได้มีการหลอมรวมเอาสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดียมาใช้ในวงการด้วยนะคะก็คงจะได้ติดตามแนวคิดของผู้บริหารของทางกันตนานะคะว่าตลอดเส้นทางกว่า60ปีที่ผ่านมานั้นกันตนามีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างไรในอุตสาหกรรมสื่อนะคะท่านที่3ค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและเป็นประธานกลุ่ม Reoburnet Group ประเทศไทยด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอ่อนอุตสาลำเลียงพลค่ะเรื่องของแนวโน้มในวงการสื่อเรื่องโฆษณาแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเดี๋ยววันนี้ค่ะคงจะต้องเรียนถามคุณอ่อนอุตสาหนะคะว่าสถานการณ์ในยุคนี้เนี่ยค่ะทางเอเจนซี่นั้นมองสื่อแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้อย่างไรบ้างนะคะและอีกท่านหนึ่งที่เดี๋ยววันนี้มาร่วมในเวทีของเรานะคะก็เป็นขวัญใจน้องๆรุ่นใหม่หลายๆคนเลยนะคะสำหรับคนนี้เป็นทั้งนักเขียนเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อมวลชนแล้วก็อยู่ในฐานะของผู้ผลิตสื่อโดยเฉพาะสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะมาร่วมในเวทีนี้ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ขออนุญาตมาพูดคุยกันในช่วงนี้ก่อนนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะคะในช่วงแรกเนี่ยค่ะในภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยนะคะคงจะต้องขออนุญาตเรียนถามคุณอ่อนอุตสาหนะคะได้ให้ภาพรวมในวงการสำหรับพวกเราหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ของสื่อในยุคนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าในวงการทีวีคนทำสื่อก็ต้องปรับตัวกันพอสมควรกับยุคดิจิตอลนะคะในวงการภาพยนตร์เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านนายกสภาได้พูดกับพวกเราไปนะคะมีประเด็นไหนที่เราต้องติดตามอีกบ้างก็ขอเรียนเชิญคุณอ่อนอุตสาในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีท่านประธานกิติมศักดิ์นะคะท่านนายกสภาสถาบันกันตนานะคะท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านคณาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก็เมื่อกี้เพิ่งจะนั่งคุยกับอาจารย์จิ๋มอาจารย์พี่จิ๋มนะคะว่าวันนี้เนี่ยหนีไม่พ้นกับการที่จะคุยกันเรื่องของยุคดิจิทัลนะคะก็ดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทอะไรละค่ะแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทั้งเป็นคนที่ทำการสื่อสารแล้วก็ทั้งรับสารทั้งส่งสารไปนะคะก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติที่
กิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปวันนี้นะคะเราจึงมีหัวข้อนี้กันขึ้นมาซึ่งเป็นหัวข้อที่ฮิตติดอันดับมากนะคะโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาแล้วก็หลายๆแห่งถามถึงภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณานะคะวันนี้เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนก็ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบทุกคนมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะประมาณจำนวนสัก20ล้านคนแล้วก็จำนวนของมือถือเนี่ยก็ถ้าดูตัวเลขเนี่ยทุกคนในประเทศนี้ซึ่งมีประมาณ 68.1 ล้านคนเนี่ยแต่ว่ามือถือเนี่ยคนมีมือถือ 122% นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนหนึ่งนี่มีมากกว่า1เครื่องนั่นคือการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดหรือนักโฆษณาเนี่ยเขาตามผู้บริโภคค่ะเขาตามผู้คนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องตามไปรุกรานให้สื่อเขาให้ได้นะคะส่งสารไปไม่ว่าจะเป็นสารอะไรนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเป็นคนทำโฆษณาก็จะบอกว่าต้องตามไปรุกรานซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะ interrupt หรือเราจะ entertain ทีนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะ เงินโฆษณางบประมาณทั้งหมดเนี่ยจบที่ 136,000 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่มอนิเตอร์ได้นะคะก็มีการเติบโตประมาณ 2.8% ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ทราบว่าเศรษฐกิจของโลกแล้วก็ในประเทศที่คนยังไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยแล้วก็ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนี่ก็เป็นปัจจัยทำให้ เกิดการเติบโตที่ค่อนข้างจะไม่ได้เป็นที่พึงพอใจกับคนในอุตสาหกรรมสักเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้ค่ะก็คิดว่าถึงแม้ว่าตัวเลข6เดือนนะคะที่ผ่านมานี่ก็ยังลบอยู่แต่ก็มั่นใจว่า GDP ที่โตขึ้น 3.5% ก็เราคงจะแตะถึง 140,000 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญถ้าเราดูลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตของทีวีก่อนเลยนะคะเพราะว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ก็อยู่ในแวดวงนี้นะคะตัวเลขของทีวีเนี่ยหล่นไม่ใช่หล่นค่ะทีวียังเป็นสื่อหลักแล้วก็ dominate share of spending อยู่นะคะแต่ก็เป็นชั้นของการ spend เนี่ยประมาณ 50-60% ซึ่งเมื่อก่อนนี้จะสูงมากที่ลดลงมาเนี่ยก็เกิดทีวีดิจิทัลขึ้นนะคะ เราเคยดูกันอยู่6ช่องก็ขึ้นมาเป็น4เท่าเป็น24ช่องเนี่ยแต่กระไรก็ตามก็จะเป็นการแย่งกันเองอยู่ในทีวีนะคะจากทีวีแอนะล็อกไปสู่ทีวีดิจิทัลอันนี้เดี๋ยวเราคงจะพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่ตัวที่ก้าวกระโดดสูงมากเนี่ยก็คือสื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตซึ่งโตขึ้นเนี่ย year on year อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยคิดว่าคงจะจบที่ประมาณ10,000ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะว่าจากฐานที่เล็กๆเนี่ย5ปีที่เขาเติบโตมาก็จะเป็น 50% 44% 30% แล้วปีนี้ก็จะคิดว่าจะโตประมาณ 11% เพราะว่าจากฐานที่เล็กมันก็จะโตสูงขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันจะกลับไปที่เรื่องที่ท่านนายกพูดแล้วนะคะว่าวันนี้มือถือเนี่ยใช้กันมากมายแล้วก็ในถ้าเราดูตัวเลขของการที่พฤติกรรมของคนในการใช้มือถือเนี่ยว่าเขาใช้มือถือในการรับสื่อออนไลน์เขาดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุนั่นคือสื่อที่เป็นสื่อที่เราเรียกกันว่า traditional นะคะที่ฉันไม่อยากจะใช้คำว่าสื่อเก่าสื่อใหม่สื่ออะไรอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันคือการหลอมรวมของสื่อวันนี้นะคะเป็น convergence ที่ฉันคิดว่าสื่อแต่ละอย่างเนี่ยก็ควรจะให้ความเคารพซึ่งกันและกันในวิชาชีพของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะก็คือภาพรวมที่ฉันคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าออนไลน์เติบโตสูงแล้วก็ที่สำคัญคือสื่อที่ลดลงเนี่ยคือหนังสือพิมพ์คือนิตยสารนะคะโรงภาพยนตร์ด้วยแล้วก็สื่ออินสตอลถามว่าเรามาวิเคราะห์ดูซิว่าเพราะอะไรมันก็กลับไปเรื่องเทคโนโลยีกลับไปเรื่องสมาร์ทโฟนที่มีอิทธิพลมากเพราะว่าวันนี้คนอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์อ่านนิตยสารออนไลน์แทบไม่มีนิตยสารที่เป็นหัวดังๆอีกต่อไปแล้ว
หนังสือพิมพ์วันนี้ก็ปรับตัวกันคนที่ยังอ่านหนังสือพิมพ์เป็นฉบับอยู่นะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นยุคเก่าและใหม่ด้วยเพราะว่าต้องอยู่กับคนเด็กๆสมัยใหม่ก็ยังอ่านทั้งออนไลน์กันแต่ก็ยังชอบเปิดอ่านอยู่แต่หนังสือพิมพ์ก็ปรับตัวเองที่จะมีสื่อออนไลน์โรงหนังโรงภาพยนตร์นะคะวันนี้เราก็เห็นมีแอปพลิเคชันมากมายเลย iFlix นะคะโฆษณาทุกวันว่าให้ดูหนังออนไลน์บนมือถือฟรี3เดือนหรืออย่างไรเนี่ยนะคะแล้วก็ Install ที่ฉันเคยอยู่ในบริษัทที่จะต้องมีศาสตร์ที่เรียกว่า Shopper Marketing นะคะที่จะต้องแบบไปดูผู้คนตามเข้าไปว่าเราจะเอาโฆษณาไปรุกรานเขาตั้งแต่อยู่ในบ้านออกจากบ้านช็อปอลองกับเขานะคะต้องทำรีเสิร์ชทุกสเต็ปจนกระทั่งเขาจะเอื้อมมือหยิบบนเชลฟ์เนี่ยศาสตร์นี้เรียกว่าช็อปเปอร์มาร์เก็ตติ้งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยโด่งดังมากแต่วันนี้เนี่ยทำไมล่ะคะมันก็หล่นลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของทุกคนทั้งผู้บริโภคผู้ทำการตลาดการสื่อสารทุกอย่างการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต้องปรับหมดนะคะเห็นว่าตรงนี้คือเป็นภาพรวมที่ท่านอยากจะแชร์ให้ฟังค่ะค่ะขอบพระคุณคุณอ่อนอุษานะคะก็เห็นภาพสำหรับในยุคนี้นะคะที่สื่อที่มีแนวโน้มมาแรงกว่าสื่ออื่นก็คือสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาคุยกับคนที่อยู่ในวงการสื่อมานานว่ามีวิธีคิดแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะจึงต้องมาถามทางผู้บริหารของกันตนาเพราะว่าเป็นผู้ผลิตสื่อที่อยู่ในวงการมานานกว่า60ปีนะคะก็ถือว่าได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนทั้งเป็นสื่อมวลชนชั้นนำระดับประเทศแล้วก็ในภูมิภาคด้วยนะคะเลยต้องกลับเรียนถามทั้งคุณจารึกนะคะว่าถ้าจะย้อนไปดูความสำเร็จของกันตนาในช่วง60ปีเนี่ยคงจะต้องใช้เวลามากนะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณจารึกได้ให้ภาพกับพวกเราถึงเรื่องของการเติบโตของกันตนาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคิดว่ามีจุดเปลี่ยนหลายๆจุดหรือว่าผ่านจุดอะไรที่วันนี้คุณจารึกอยากจะเล่าเป็นประสบการณ์แล้วก็จะได้เป็นบทเรียนให้กับคนทำสื่อรุ่นต่อๆไปได้นำไปต่อยอดกันด้วยกับเป็นเชิญค่ะขอบพระคุณครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาสถาบันกันตนานะครับอาจารย์ดร.สุรพลวิรุณลักษณ์นะครับเป็นอย่างสูงที่วันนี้ให้เกียรติมาปาฐกถาแล้วผมประทับใจมากครับเมื่อกี้ยังเรียนอาจารย์วีรศักดิ์ว่าโอ้โหท่านสมองเหมือนเดิมพูดเก่งกว่าเดิมนะน่าจะไปลงการเมืองนะครับฝากตัวกับอาจารย์ด้วยครับครับก็พูดถึงกันตนานี่นะครับ65ปีแล้วนะครับกันตนาเนี่ยจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2494นะครับก่อนผมเกิด2ปีนะครับในภาพรวมเนี่ยผมอยากก่อนที่จะเข้าไปสู่แต่ละพาร์ทเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เห็นก่อนว่ายุคแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับผมแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงละ20ปีจะได้เร็วขึ้นนะครับช่วงแรกเนี่ยผมทางคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ฟาวเดอร์ก็มานั่งอยู่นี่ด้วยนะฮะผมอาจจะเล่าตกลนนะฮะก็เป็นช่วงที่เรายุคนั้นนะครับสื่อนะพูดถึงสื่อนะฮะสื่อเนี่ยก็จะมีสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คือมีอยู่2สื่อนะครับคือวิทยุนะครับถ้าจำกันไม่ผิดนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ภาพยนตร์นี่เป็นสื่อที่มีพลังมากนะครับในยุคนั้นในส่วนของกันตนาเองเนี่ยนะฮะเราช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อทำธุรกิจอยู่ประมาณ 4-5 อย่างแล้วกันนะฮะผมเล่าภาพรวมๆก่อนเดี๋ยวจะเข้าลงไปในดีเทลนะครับท่านมีธุรกิจวิทยุนะครับแล้วก็ทำทีวีบ้างเพราะช่วงนั้นทีวีมันเพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็ทำสร้างภาพยนตร์บ้างเพราะว่าภาพยนตร์ก็เป็นที่ฮิตแต่ว่างานหลักก็คือวิทยุนะครับแล้วท่านก็มีเรื่องของการทำกันตนาโชว์นะฮะคือมีโรงเขาเรียกอะไรฮะมีคณะจัดกิจกรรมแล้วกันนะฮะเป็นลักษณะกิจกรรมก็คือมีดนตรีมีเล่นละครสดบนเวทีมีตลกมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปกันทีก็หลายสิบชีวิตเท่าที่ผม
ฟังจากคุณแม่มานะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นงานที่ท่านรักมากนะครับก็คืออันนี้เป็น CSR ก็คือว่าสอนการแสดงนะที่บ้านในยุคสมัยนู้นเนี่ยก็คือว่าจะมีคนมานะฮะมาอยากเรียนเป็นอยากเป็นเต้นกินลำกินแล้วกันนะฮะเป็นศิลปินก็จะมาเราก็ต้องเลี้ยงข้าวเขาด้วยนะฮะเราให้เขาเรียนให้ความรู้เขาด้วยใช้เขาด้วยนะฮะเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มาพูดถึงแต่ละส่วนเนี่ยอย่างวิทยุเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่มันเริ่มทั่วประเทศแล้วนะฮะคุณพ่อก็ตั้งคณะละครกันตนาขึ้นนะครับยุคแรกเนี่ยมันเทคโนโลยีไม่ได้มีแบบนี้นะครับก็ทั้งทีมงานคณะกัตนาอาจจะ10 20คนผมจำไม่ได้นะครับอันนั้นผมยังเด็กมากเนี่ยก็จะนั่งรถไปทุกวันนะไปเล่นละครสดเล่นสดนะฮะเช้าเล่นที่กลางวันเล่นที่เย็นเล่นที่กลางคืนละครผีเล่นอีกที่หนึ่งแล้วก็ชีวิตก็วนเวียนอย่างเงี้ยฮะหลายปีนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเหตุการณ์เทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วนะฮะมาเป็นการบันทึกเสียงแบบเส้นลวดนะครับแล้วก็ข้ามมาเป็นบันทึกเสียงแบบแถบเสียงพอตรงแถบเสียงเนี่ยครับคุณพ่อก็จัดตั้งห้องบันทึกเสียงกัตนาขึ้นทันทีนะครับก็ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะคือจากต้องไปวิ่งตามทั่วประเทศเนี่ยมาอยู่ที่บ้านอย่างเดียว24ชั่วโมงนะฮะสิ่งที่ท่านพัฒนาตอนนั้นเนี่ยนะฮะผมก็เลยจำมาปฏิบัติด้วยนะครับคือท่านมองว่าละครที่ผลิตเป็นภาษากลางนะครับน่าจะผลิตเป็นภาษาอีสานด้วยนะฮะน่าจะผลิตเป็นภาษาใต้ภาษาเหนือด้วยเลยกลายเป็นว่าละครวิทยุกันตนา1เรื่องเนี่ยผลิต4ภาษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนหลากหลายภาษาเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านผมนะฮะผมก็จะฟังมาตั้งแต่เกิดแหละนะฮะตัวผมเองก็พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็นั่งก๊อปปี้เทปไปนั่งวางเพลงประกอบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะ เป็นอย่างนี้อยู่มาตลอดแต่นี้ระหว่างที่วิทยุเติบโตขึ้นมากนะครับคุณพ่อก็มีช่วงที่มาทำทีวีด้วยนะครับพอประมาณปี2501นะฮะช่อง5เปิดละครคณะแรกของกันตนาของช่อง5เนี่ยนะครับชื่อว่าหญิงก็มีหัวใจเนี่ยนะฮะทางเราก็ถูกเล่นรับเชิญเข้าไปเล่นสดนะฮะตอนนั้นก็ยังไม่มีเทปก็เล่นสดนะครับนะเป็นดาราเด็กเนี่ยก็คืออาจารย์บรรณดานะฮะ นะฮะก็เล่นมาก็ใครเชิญก็คุณพ่อก็ไปนะครับมีทั้งละครเวทีแต่ว่าเล่นสดเป็นเขาเรียกมิวสิคัลเพลงนะฮะเล่นสดที่สถานีนะครับแล้วก็ท่านก็มามีบางเวลาท่านก็มาสร้างภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยเราก็ชื่อเรื่องว่าผีพยาบาทนะครับอาจารย์วนัดดาเองก็อีกคนที่ได้รางวัลอะไรนะตุ๊กตาหญิงตุ๊กตาทองตุ๊กตาเงินยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็คุณพ่อก็ทำหนังมาเรื่อยนะฮะทำสลับไปสลับมาแต่เมนสตรีมของเราเนี่ยก็คือวิทยุนะครับซึ่งมันมีวิกฤตอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือในช่วงความการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองนะครับซึ่งจะเรียกว่ายังไงมันมีระบบคอมมิวนิสต์เข้ามานะครับเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันตอนนั้นท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านก็ประกาศเลยนะฮะว่างดโฆษณาทั่วประเทศนะครับไอ้เทปที่เราส่งไปทั่วประเทศเนี่ยเป็นแบบหลายพันม้วนหมื่นม้วนเนี่ยนะครับมันต้องหยุดทันทีเพราะพองงดโฆษณาทั่วประเทศก็หมายความว่างานธุรกิจทั้งหมดต้องเลิกถูกไหมฮะเพราะเราอยู่ได้จากโฆษณาใช่ไหมฮะก็เหมือนกับกันนานี่เหมือนล้มทั้งยืนนะครับก็จะมีแค่นิดๆหน่อยๆที่ทำงานจุนเจืออยู่ที่กรุงเทพนะฮะยุคนั้นก็เป็นยุคที่ผมจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ลำบากมากนะครับต้องเลี้ยงลูกถึง5คนก็พยายามพามาจนกระทั่งผมเติบโตขึ้นอันนี้คือช่วง20ปีแรกนะครับผมย่อๆนะครับ20ปีที่2เนี่ยคือช่วงที่ผม
เริ่มโตขึ้นแล้วก็จบการศึกษานะฮะคุณพ่อเนี่ยผลักดันให้ผมกับพี่ชายเนี่ยไปเรียนศูนย์ฝึกการบินพลเรือนนะฮะอาจารย์ไปเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพราะท่านมีความเชื่อว่าณยุคสมัยตอนนั้นนะครับจากหลอดมาเป็นทรานซิสเตอร์มาเป็น IC มาเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะมันอยู่ในยุคที่ผมโตพอดีเลยท่านก็ส่งให้ผมไปเรียนคอมมิวนิเคชันเมนเทนแนนซ์ก็คือการซ่อมเครื่องบินนะฮะก็จะทำให้ผมได้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยค่อนข้างดีในยุค40ปีที่แล้วนี่ถือก็ถือว่าเก่งนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆคนที่อยู่ในสื่อนะครับผมก็เลยนำวิชาเนี้ยมาใช้กับในช่วงนั้นของบริษัทกันตนานะครับช่วงแรกเนี่ยเราผมยังทำวิทยุอยู่นะฮะยังสืบทอดอยู่โดยที่พอผมจบปั๊บเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาชวนว่าไปทำงานด้วยกันไหมนะครับไปทำอะไรผมไปถามไปทำอะไรเขาบอกว่าไปขายโฆษณาใช่ไหมฮะผมก็เอ๊ะขายยังไงผมก็เริ่มคิดแล้วเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นศิลปินแบบสมัยโบราณนะครับคือศิลปินสมัยโบราณเนี่ยมันเหมือนช่างเขียนภาพอะฮะคือถ้าดังเนี่ยเขาไม่ไปของานใครนะเขาจะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มีคนมาเชิญใช่ไหมฮะดังนั้นเราเลยต้องคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำการตลาดนะเพราะว่าทั้งบ้านไม่มีคนทำเนี่ยมันก็ลำบากนะก็เลยตัดสินใจว่าทะเลาะกับพ่อนิดหน่อยพ่อไม่อยากให้ไปก็ออกไปทำนะครับก็ทำอยู่ได้สัก 2-3 ปีนะครับเป็นเซลล์อยู่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยนะครับพอเราเริ่มรู้วิชาตรงนี้เราก็เริ่มขายโฆษณาเป็นใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยทางช่อง5เนี่ยมาติดต่อที่นิเทศศาสตร์จุฬานะครับขอให้ไปทำละครรายการสุดท้ายนะครับยุคนั้นละครรายการสุดท้ายต่อยเขาก็มาหาผมบอกว่าเนี่ยเขาอยากหาคนมาหาเงินช่วยหน่อยนะครับผมก็บอกว่าเออคิดดูเอ๊ะก็ดีเหมือนกันนะไม่เคยลองนะฮะก็เลยตัดสินใจทำเนี่ยยุคนั้นเป็นละครยุคแรกนะฮะคณะแรกที่ไม่บอกบทนะฮะซึ่งอาจารย์สุพลอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นะครับผมก็รับทำโอ้ครับโอ้ครับผมอ๋อเหรอฮะอ๋อมีประวัติต่อกันนี้ต้องไปต่อกันเราเองนะก็ผมก็รับทำก็เอ๊ะทำไงดีละครเนี่ยมันต้องใช้ตังค์นะฮะแล้วก็คำนวณประมาณนึงก็ว่าโอ้โหต้องใช้เงินสดพอวันถ่ายทำพอวันออกอากาศเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมฮะก็ไปแม่เขายืมหมื่นนึงไม่มีตังค์นะยืมมาหมื่นนึงนะฮะพอออกอากาศนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยผมวิ่งหาโฆษณาเต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าขาดทุนไม่ได้ยืมเงินแม่มาได้เงินมา 40,000 โอ้ดีใจมากดีใจมากๆเลยอันนี้เป็นการจุดประกายเลยว่าเอ๊ะเรามาน่าจะถูกอาชีพละนะฮะไปทางนี้น่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าเอ๊ะทำไมขนาดรายการสุดท้ายก็ถือว่ายากนะฮะสมัยก่อนรายการสุดท้ายนี่นาทีนึงไม่ถึง 2,000 บาทนะฮะยังหาได้ 40,000 ตอนนั้นหาโฆษณาเต็มฮะก็เลยคิดว่าจับอาชีพนี้มาตลอดนะครับก็วิ่งมาเรื่อยนะครับด้วยความที่เราครูพักรักจำจากคุณพ่อมานะครับแล้วก็ได้เรียนทางเทคนิคมาด้วยเนี่ยนะฮะเราก็สั่งเครื่องมือมาทำเหมือนกับที่คุณพ่อทำห้องอัดเสียงเราก็ทำห้องอัดภาพใช่ไหมฮะก็พอเริ่มทำเนี่ยผมสั่งเครื่องมืออย่างดีมาเลยเรียกว่าเลเวลเดียวกับอเมริกาเลยนะฮะช่วงนั้นนะฮะซึ่งว่าไปไกลมากก็ใช้เงินเยอะฮะกู้เงินที่โดนพ่อด่าทุกวันนะฮะก็เสี่ยงกับชีวิตพอสมควรสุดท้ายเนี่ยไอ้งานอีกแขนงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาคืองาน post production นะครับเอเจนซี่หรือ production house ทั่วประเทศเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยอยากจะมาตัดต่องานที่กันตนาเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่ดีผมก็ไม่ทราบหรอกครับงานโฆษณาเขาตัดยังไงก็เอาวิชาของการตัดละครเนี่ยไปตัดนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็กลายเป็นสุดท้ายแล้วโพสต์โปรดักชันของกันตนานี่เก่งมากนะฮะเป็นระดับแบบเดียวกับต่างประเทศเลยนะครับก็ทำไปได้นานพอสมควรนะครับในช่วง20ปีแรกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตผมโดยบังเอิญก็คือเรื่องของการผลิตการ์ตูน
นะฮะคือได้รับการแต่งตั้งจากโทเอะนะฮะทำพวกเซนเซย่าดราก้อนบอลอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มาจ้างเราทำเขาเรียกเขียนเซลล์แอนิเมชันนะฮะเขียนทีละเซลล์ทีละเซลล์นะวินาทีหนึ่งประมาณ24วินาทีหนึ่งประมาณ24เฟรมนะฮะเราเขียนประมาณ10กว่าเฟรมนะครับก็ได้ทำการ์ตูนอยู่11ปีนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมทางด้านในช่วง20ปีแรกเนี่ยผมได้มีการถ่ายภาพยนตร์ด้วยนะครับก็เอาระบบโทรทัศน์เนี่ยไปถ่ายนะฮะถ่ายเป็นภาพยนตร์แล้วก็ไปทรานสเฟอร์เป็นฟิล์มที่ประเทศอังกฤษนะครับเรื่องแรกก็คือแม่เบี้ยนะครับซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะถ่ายจากวิดีโอนะฮะแล้วก็ขยายทำมาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับภาพยนตร์เนี่ยจนกระทั่งประมาณเกือบปลายแล้วนะครับที่ว่าพอถ่าย 4-5 เรื่องแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องกระเว่าที่บางเพลงเนี่ยเราพบว่าคุณภาพของภาพยนตร์ไทยเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเสียงก็เป็นโมโนไม่เป็นสลาวนะครับภาพก็ไม่ดีก็เลยตัดสินใจลงทุนอีก150ล้านบาทเนี่ยสร้างแลบฟิล์มขึ้นมาอันนั้นคือประวัติที่ช่วงแรกช่วงที่2นะครับ20ปีนะครับพอช่วงที่3เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก20ปีหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าความแข็งแรงของการผลิตสื่อในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้เชิญผมไปนะฮะไปประชุมบริษัทเดียวนะครับอยากจะให้กันตนาเนี่ยไปโรดโชว์นะครับกับคณะนะฮะโดยที่ว่าอันนี้คือคิดพร้อมกับเกาหลีนะครับคือเอาซอฟต์พาวเวอร์ก็คือภาพยนตร์กับทีวีเนี่ยไปนำเอา culture ไปนำนะฮะอันนี้อยู่ในสมองผมมาตั้งแต่ยุคนู้นนะครับคนที่เน็ตที่เป็นคน create อันนี้ขึ้นมาคือท่านอาสาสารสินตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแต่ผมไม่ได้รู้จักท่านนะฮะผมไม่ได้เจอตัวท่านเองอันนี้ก็เป็นระดับปลัดเนี่ยมาเป็นคนเชิญนะครับผมก็เลยเดินทางพอเดินทางมันเกิดวิชั่นขึ้นมาอันนึงว่าโอ้มันไม่ใช่60ล้านคนแล้วนะมันต้องเป็น600ล้านคนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยกันตนาก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงก็คือจากไอ้คอนเซปต์20ปีแรกที่ทำอะไรก็คือ one stop service กลายเป็นออกอินเตอร์ละนะฮะเราก็เลยมีสถานีโทรทัศน์อยู่เขมรอยู่เวียดนามนะครับแล้วก็อยู่พม่าตอนนี้มีพม่ามีอยู่5สถานีนะครับอันนั้นคือส่วนของทีวีในส่วนในประเทศเราก็พัฒนาของเราไปเรื่อยนะครับในส่วนของ post production เนี่ยเราก็ร่วมมือกับต่างประเทศนะครับทั้งสายอย่างภาพยนตร์เนี่ยช่วงแรกของการตั้งฟิล์มแลบเกือบ10ปีขาดทุนทุกเดือนนะฮะแต่พอมาปิ้งตรงนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าเราจะต้องเป็นฮับในการพิมพ์ภาพยนตร์ของเอเชียนะฮะผมก็วิ่งบินไปติดต่อที่ดีลักซ์ที่อเมริกาพรีเซนต์ครึ่งชั่วโมงนะครับได้งานเลยนะฮะจากที่ขาดทุนเนี่ยกลายเป็นตั้งหลักได้เลยทางฮอลลีวูดเนี่ยส่งฟิล์มมาพิมพ์ที่เรานะฮะลูกค้าเรานี่คือมี40ประเทศนะฮะโพสต์โปรดักชันที่เราแข็งแรงก็เรามีอยู่แล้วเกือบ20ประเทศกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นหับในภูมิภาคนี้นะครับอันนี้ก็คือที่มาช่วงหนึ่งนะครับของสายภาพยนตร์นะครับในเรื่องของทางการศึกษาเนี่ยต่อยก็ออกจากจุฬาก็มาตั้งสถาบันก็คือที่นี่นะครับก็เราก็พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็สายอื่นๆนี่ก็เป็นยิบย่อยไปนะฮะก็จะมีเรื่องโชว์บิสโซลูชันอะไรต่างๆนะครับผมขออนุญาตเล่าแค่นี้ก่อนว่าเป็นช่วง3พีเรียดค่ะโอ้มาถึงตรงนี้นะคะกราบขอบพระคุณคุณจารึกเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังตั้งแต่ยุคบุกเบิกการทำงานในวงการต่างๆแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของการประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ต้องก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถหลายๆด้านด้วยก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆนักศึกษาที่จะก้าวเข้าไปสู่ในสายวิชาชีพด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายอยากจะทำอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้สำเร็จอย่างง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ฟังต่อนะคะแต่ว่าจากอุตสาหกรรมของทางกันตนาหลายๆด้านเนี่ย
ตัดกลับมาทางด้านของอาจารย์วีรศักดิ์หน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่ในฐานะที่คลุกคลีอยู่ในวงการภาพยนตร์ด้วยแล้วก็อาจจะอยู่ในฐานะของผู้ที่มีส่วนผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้ให้มุมมองกับพวกเราหน่อยนะคะว่าเท่าที่ทางกันตนาได้ทำหรือว่าผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆได้ทำมาเนี่ยค่ะประเทศไทยก็มีแผนที่อยากจะให้ได้คอนเทนต์แบบนี้ที่คุณจารึกบอกว่าเอาคอนเทนต์ของเมืองไทยไปขายยังต่างประเทศเหมือนกับเกาหลีเหมือนกับประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะอาจารย์มองยังไงว่าเราเคยมีนโยบายมีแนวทางแบบนี้มาถึงวันนี้เนี่ยมันประสบความสำเร็จอยู่ในจุดไหนหรือว่าอาจารย์มองว่ามีอุปสรรคตรงไหนบ้างเรียนเชิญอาจารย์ค่ะคุณครับเรียนท่านประธานกิตติมศักดิ์ท่านนายกสภาท่านกรรมการสภาสถาบันท่านอธิการผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์ที่เคารพครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมมาแสดงความยินดีและเห็นความสำเร็จของการสถาปนาสถาบันกันตนาเป็นปีที่6และจริงๆแล้วถ้าฟังจากที่คุณจารึกเล่ามาสักครู่นั้นย้อนหลังไปถึงความเป็นสถาบันจากภายในครอบครัวแล้วก็สร้างให้กลายเป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้คนไทยเข้าสู่คอนเทนต์อินดัสทรีนั้นเนี่ยมายาวนาน60ปีต้องถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากผมคิดว่าใช่ครับคนไทยเราฝันอยู่เสมอว่าเราอยากจะเอาคอนเทนต์ไทยเนี่ยไปขายในต่างประเทศสิ่งที่คุณจารึกได้ทำเอาไว้ในช่วงยุคที่2ก็คือการทำให้เรามี distribution network เพียงแต่เรายังไม่ได้เอาคอนเทนต์ของเราไปฝากไว้ใน distribution network ออกไปถามว่าทำไมก็ต้องตอบว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นเนี่ยโตมาด้วยการที่ว่าเราผลิตเอาไว้เพื่อบันเทิงกันเองภายในประเทศแต่พลังของมันมีในช่วงหนึ่งที่มันยังไม่มีคู่เทียบอื่นๆและจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมลองไล่อ่านเอกสารย้อนหลังไปผมก็เพิ่งพบเมื่อสัก2ปีมานี้เองที่มหาวิทยาลัยเยลก็ได้เชิญคนมารับรางวัลเพราะเขาคนนั้นเนี่ยได้ค้นพบว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะไม่หายไปเพราะว่าในสุดแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องการ inspiration แรงขับดันบางอย่างแล้วเขาก็พบว่าในการไปดูภาพเขียนน้อยคนมากที่จะร้องไห้น้อยคนมากที่จะหัวเราะและน้อยคนมากที่จะได้ปรัชญาอะไรที่มันออกมาแล้วมาถ่ายทอดแบ่งปันเทียบกันเลยนั้นเนี่ยก็ยังมีไม่มากฟังเพลงก็อาจจะได้น้ำตากันบ้างแต่ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับภาพยนตร์ละเพราะขนาดของจอที่กำลังฉายการตั้งอกตั้งใจที่เข้าไปเพื่อจะรับการถ่ายทอดเรื่องราวจากไม่รู้อะไรเลยในนาทีที่1แล้วกำหนดไว้ได้เลยว่านาที28ยังไงก็ต้องหัวเราะ29เดี๋ยวต้องร้องไห้แล้ว20กลับมาหัวเราะใหม่นั้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่า1อันแรกคือเขารู้สึกเอนเตอร์เทนเขาไปแล้วเขาได้รับความบันเทิงแต่สิ่งที่เขาได้มากกว่านั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็คือได้จินตนาการเพราะคนสร้างคนแรกนั้นเนี่ยคนเขียนบทเป็นคนที่ใส่จินตนาการนั้นเข้ามาแล้วจินตนาการนั้นถ่ายทอดด้วยฝีมือของครีเอทีฟคลาสคือคนที่มีความสามารถในการถ่ายมีการทำในการตัดต่อในการมาเรียงเรียบเรียงทั้งหมดนั้นเนี่ยเพื่อทำให้ผู้รับนั้นเนี่ยได้รับมันเข้าไปโดยที่ว่าไม่ใช่แค่รับเพื่อความสนุกละแต่จริงๆมันสื่อสารลึกเข้าไปถึงส่วนลึกๆของสมองแล้วมันกลายเป็นการสร้างคนคนนั้นสร้างคนคนนั้นให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีจินตนาการอื่นๆให้กับตัวเองก็เพราะจินตนาการตัวนี้นี่เองที่ทำให้มนุษย์เราสามารถที่จะมีความใฝ่ฝันเพราะความใฝ่ฝันมันไม่มาหรอกครับถ้ามันไม่ได้ถูกปลูกขีดแนวไว้บ้างในขณะเดียวกันในภาคการเมืองการปกครองก็ได้พบเหมือนกันว่าพลังของภาพยนตร์นั้นมหาศาลเพราะไอ้ความที่จอใหญ่ห้องมืดเสียงดังแล้วก็กำหนดจังหวะของดนตรีและท่วงทำนองต่างๆเข้ามานั้นเนี่ยก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือว่าจะเป็นโลกเสรีต่างก็ใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจะกล่อมเกลาให้คนรู้สึกว่าคล้อยตามฉันให้ได้เพราะการไปโพรโพกันดาคือไปโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยคนจะมีความรู้สึกต้านๆหน่อยๆร้อยปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ก็แบบนั้นแต่ว่าถ้าพอใช้เข้ามาในความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่คุณจารึกอธิบายนั้นเนี่ยมันจะซึมลึกเข้าไปมากกว่าบางเรื่องนั้นอาจจะไม่ออกมาตรงๆว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่มันค่อยๆผ่านไปประมาณ5ปี8ปี13ปีถัดมาคนคนนั้นหล่อหลอมขึ้นมากลายเป็นคนที่มีจิตอีกแบบหนึ่งขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยผู้นำจำนวนมากก็เห็นของแบบนี้แต่เห็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้นำมีความรู้สึกว่าตัวเองอาจจะอยู่ไม่นานพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องการผลเร็วๆก็ต้องปลูกต้นไม้ก็เลยใส่ฮอร์โมนเข้าไปอัดมันเข้าไปให้มันออกมามันก็ไม่น่าดูหรือทำไมอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ออกมาแล้วมันตื้นเขินพอมันตื้นเขินก็ทำให้พลังของภาพยนตร์เหล่านั้นเนี่ยม
มันถูกลดทอนลงไปในขณะที่วงการโฆษณาเอาคนนักโฆษณาของโลกมาเรียงแถวกัน15คนอย่างน้อยก็ต้องมีเกิน3คนที่เป็นสุดยอดที่ได้รางวัลนั้นเนี่ยเป็นคนไทยนะแปลว่าวงการนั้นเนี่ยเป็นวงการที่ไม่ค่อยถูกจำกัดเท่าไหร่อาจจะมีจำกัดด้วยข้อกฎหมายเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคบ้างแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาในแวดวงของเขาที่กลายเป็นสถาบันต่อเนื่องไปแล้วคือว่าจะไม่ก๊อปปี้จะไม่ก๊อปปี้เรียนรู้ดูจินตนาการจากคนอื่นว่าเขาทำอะไรกันอาจจะมาลองทำเล่นๆให้กับตัวเองดูได้แต่เมื่อไหร่ที่จะเอาไปใช้นั้นเนี่ยผมลองคุยกับคนวงการโฆษณานั้นเนี่ยประเด็นเรื่องการถูกก๊อปปี้ไรท์นั้นเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยมีเพียงแต่ว่าเรียนรู้ที่จะหยิบยืมเทคนิคทักษะบางเรื่องเนี่ยมาเล่าต่อดูซิว่าฉันจะเล่าให้ได้สนุกกับเขาไหมอันนั้นอาจจะมีนะครับแต่พอมาเป็นภาพยนตร์ปั๊บเนี่ยเราจะพบว่าพอภาพยนตร์ในยุคต่างๆพอมายุคหลังๆก็จะกลายเป็นภาพยนตร์เพื่อจะมุ่งไปสู่การทำเป็นอุตสาหกรรมทำเงินทำเงินแต่เรื่องทำชื่อเนี่ยยังนะครับเพราะอุตสาหกรรมทำชื่อนั้นเนี่ยนานๆถึงจะมีเป็นครั้งคราวก็นี่ตัวอย่างที่กันตนาทำภาพยนตร์แอนิเมชันสำเร็จเรื่องเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องแรกที่ดีมากด้วยนั้นการกล้วยนั้นเนี่ยอันนั้นนานๆมีทีแต่ว่าปกติแล้วพอมาทำให้เป็นเรื่องที่จะไปตอบสนองตลาดเพราะนั้นจินตนาการที่เขามีนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนำตลาดไปไกลเกินไปเพราะเขากลัวว่าตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปดูภาพยนตร์ของเราเองเราจะรู้สึกว่าแหมสนุกดีแต่เป็นสนุกแบบที่มารับความเพลิดเพลินแต่ยังไม่ได้ฝังอะไรเข้าไปมากนักก็มีคนที่ไปลองทำอะไรด้วยการฝังอะไรเข้าไปเหมือนกันแต่ฝังแล้วมันจมกว่าที่มันจะงัดขึ้นมาได้ก็อันนี้ตัวอย่างตอนผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นช่วงที่หนังเรื่องโฮมโรมเพิ่งถูกฝังไปออกมาดีมากเลยแต่ฝังไปเรียบร้อยเราก็ต้องไปช่วยกันขุดไปงัดขึ้นมาเอามาฉายพิเศษให้ทูตานุทูตดูก็กลายเป็นประเด็นเป็นเมสเซจเป็นข้อความทางการเมืองว่ารัฐกำลังจะทำอะไรคนก็เลยสงสัยว่ารัฐกำลังจะทำอะไรแต่คนที่ทำให้ฝังไม่สนิทจริงๆนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นโซเชียลมีเดียในวันนั้นก็คือพันทิปเขาไปคุยกันไม่หยุดเลยว่าหนังดีมากทำไมออกจากโรงไปแล้วก็เพราะว่า commercialization คือความเป็นธุรกิจของมันเนี่ยเข้ามาแล้วบอกว่าคนไทยยังไม่ได้ซึมซับเพราะซับกันไปไม่เร็วแล้วตรงนั้นผมมาเรียนรู้ภายหลังเมื่อมาเป็นเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งมี13สมาคมอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าโปสเตอร์เป็นตัวสำคัญมากเลยเพราะ the first message คือโปสเตอร์หนังพอโปสเตอร์หนังเป็นพระเอกอิทธิสุนทรถือไม้ระนาดไขว้หลังอยู่นั้นคนแปลไม่ออกเลยว่าไปไงมาไงจะให้ตีความว่าอะไรเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ไปยุ่งกับมันอยู่ในโรงแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่มีใครได้ดูมันมากนักแต่คนที่ได้ดูแล้วเนี่ยเขาออกมาเล่าต่อเพราะนั้นตอนนั้นเราจึงได้เห็นว่าพลังของนอกโรงนั้นเนี่ยสำคัญมากๆโปสเตอร์อยู่หน้าโรงพันทิปอยู่นอกโรงแต่ว่าเล่าจนกระทั่งคนรู้สึกว่าต้องไปดูแล้วพอใครไปดูก็เขาก็จะยอมรับแต่ถามว่าหลังจากนั้นมีหนังประเภทแบบนี้ออกมาอีกมากแค่ไหนก็มีเป็นครั้งคราวแล้วก็โดนบ้างไม่โดนบ้างสุดแท้แต่เราต้องส่งเสริมฮะและนั่นคือที่มาที่ผมก็ไปเป็นคนทำแก้กฎหมายภาพยนตร์2473เพราะว่าภาพยนตร์2473นั้นมีมาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแนวคิดที่รัฐใช้ในการควบคุมเพราะ2470กว่านั้นเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นช่วงที่จริงๆมหาภัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็เพิ่งจบไปหมาดๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่พวกรัสเซียเยอรมันและใครต่อใครเนี่ยกำลังใช้เครื่องมือภาพยนตร์ในการสร้างโปรแกนดาในสังคมเพราะนั้นรัฐไทยในเวลานั้นคนสร้างก็ต้องมองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้สังคมเนี่ยสร้างหนังอะไรก็ไม่รู้ออกมามากมายนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปกันใหญ่เพราะรัฐยังไม่มีเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนที่เป็นเรื่องเป็นราวจึงต้องควบคุมเพราะนั้นกลไกของสันติบาลเนี่ยจึงตัดฉับเมื่อไหร่ก็ได้ใช้ไปแล้ว3วันยังอยากจะไปตามไปตัดก็ต้องตัดได้สั่งห้ามฉายก็ห้ามทำก็ต้องทำได้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันมาได้เลยจนกระทั่งผมว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงพัฒนธรรมในปี2546ก็ลองหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็พวกคุณจารึกนี่แหละแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็เห็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำพัฒนามันละก็จะก้าวให้ออกพ้นจากความเป็นเซนเซอร์ชิพก็สร้างกฎหมายขึ้นมาก็ร่างขึ้นมาในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วก็ช่วยพัฒนามันขึ้นมาจนกระทั่งมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างส่งเข้ากฤษฎีกาวันนั้นผมกลายเป็นฝ่ายค้านพอดีเอาล่ะไม่เป็นไรก็ไปเป็นฝ่ายค้านก็ไปช่วยเชียร์อยู่ที่สภา
หวังให้มันเดินทางมาในระหว่างที่อยู่ในห้องของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเนี่ยก็ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็อยู่ร่วมสมัยตั้งแต่2,400กว่านั้นเนี่ยท่านอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็ยังกังวลอยู่ว่าออกมาแล้วมันจะมีหนังที่ไปสร้างความวุ่นวายทางบ้านเมืองได้นั้นเนี่ยจึงกำหนดให้มีคงไว้เรื่องของการเซ็นเซอร์ยังต้องอยู่แล้วก็แต่อนุญาตตามที่ข้อเสนอของผมก็บอกว่าใส่ระบบเรตติ้งเข้าไปเถอะก็มีระบบเรตติ้งเป็นต้นมาเพียงแต่ว่ากว่ากฎหมายจะคลอดออกมาได้ความเป็นฝ่ายค้านช่วยได้น้อยมาได้จริงๆตอนที่มีการยึดอำนาจไปแล้ว2549ยึดอำนาจแล้วก็มีการไปผลักดันกันต่อในระดับที่ฝ่ายกองทัพเห็นว่าสามารถให้คลอดออกมาได้ก็คลอดโครงมาเราก็เลยได้กฎหมายที่หน้าตาแปลกๆนิดนึงเพราะตอนทำคลอดทำท้องนั้นเนี่ยตั้งใจจะไม่ให้มีระบบเซ็นเซอร์แล้วแต่ว่าออกมามีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งเรตติ้งคนหนังก็เลยตามมาภายหลังว่าหลังจากผมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีก็บอกว่าเอาว่างแล้วก็มาหน่อยช่วยมาทำต่อหน่อยช่วยไปทำการทำผ่าตัดเด็กนี้อีกทีนึงเราก็มาค่อยๆศึกษามันนะครับแล้วเราก็เลยได้พบครับว่าแม้กระทั่งในระบบเรตติ้งแล้วเราสูงอุตส่าห์มีเรทที่เรียกว่าเรทที่ผู้มีอายุพอสมควรเรทที่ต้องมีผู้ปกครองร่วมดูเรทที่ต้องส่งเสริมปรากฏว่าจนกระทั่งบัดนี้เรายังไม่เคยส่งเสริมเลยแม้แต่เรื่องเดียวตกลงเรามีกฎหมายแล้วนะครับและกฎหมายบอกแล้วว่าให้ต้องส่งเสริมก็ยังไม่ส่งเสริมเราก็ไปผลักดันตอนนั้นควบคู่กันเดินกันออกมาคือตอนนั้นจะทำกองทุนภาพยนตร์เป็นพระราชบัญญัติแยกต่างหากผมเรียกมันว่าสมัยนั้นเนี่ย2,548นั้นเนี่ยผมบอกว่าให้แยกเวลาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเราบอกแห้งชามน้ำแยกน้ำแยกเส้นเราเอาเนื้อของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่อง2551เนี่ยให้เป็นเส้นส่วนน้ำเนี่ยคือกองทุนนั้นเนี่ยให้ตามไปพรบหนึ่งปรากฏพรบนั้นแทงแต่ในสุดนี้มันผลักจนกระทั่งมันออกมากลายเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยออกมาเป็นพรบสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์กองทุนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์แต่ว่ามันออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะเอามาเติมให้กับสื่อสารพัดอย่างเลยแต่เวลาเนี่ยอุปสรรคอย่างแรกก็คือว่ามีแต่ถ้วยไม่มีน้ำมีแต่ชามนะฮะเพราะนั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าระบบของการเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่สำคัญมากก่อนถ้าเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วจะเรียนรู้ในการชงปุ๋ยเอาไว้ชงน้ำเอาไว้ต้นไม้จะเติบโตออกมาเป็นอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปว่ากันจะเป็นหนังสั้นหนังใหญ่หนังยาวหนังส่งออกหนังภายในประเทศหนังที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้กลับมาปองดองสามัคคีล้วนแล้วแต่เป็นของที่มันงอกงามขึ้นมาได้ทั้งนั้นมันใช้เวลาแต่ต้องเตรียมปุ๋ยให้ถูกเตรียมดินให้ดีซึ่งเมื่อก่อนเคยคาดกันว่าจะไปวางไว้บนหนังปัจจุบันเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ได้เอามากระจายอยู่ตามสิ่งที่เป็นเรียกว่ายุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นคลิป1คลิปจึงอาจจะมีคนไวรัลเข้าไปดูกัน200 300ล้านคนในเวลา48ชั่วโมงเพราะว่ามันได้ช่วยทำให้ขั้นตอนบางขั้นตอนถูกลัดไปได้มันลดต้นทุนของหลายอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีอาชีพด้านนั้นละมาทำแต่เป็นคนที่มี creativity มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ขอให้มีมุมมองในการที่จะเล่ามันได้วันนี้ความหมายของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐเริ่มมองเห็นละจากรัฐมองไม่เห็นเลยวันนี้รัฐมองเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือเมื่อก่อนเขามีช่วงหนึ่งก็มองว่ามันเป็นแค่โปรดักต์ความเป็นโปรดักต์ก็บอกว่าเอาไปขายสิเอาไปขายก็ผมก็บอกว่าในช่วง10ปีมานี้ยังไม่เคยมีปีไหนที่เราขายภาพยนตร์ได้เกิน 1,500 ล้านบาทหรือ 2,000 ล้านบาทต่อปีเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับที่จะขายออกไปเพราะถ้ายังมองมันเป็นแค่สินค้าเราก็จะมองแค่ว่าขายได้กี่เรื่องขายได้กี่บาทแต่ถ้ามองมันเป็นเครื่องมือคำถามก็คือแดจังกึมขายได้กี่บาทแล้ววันนี้แดจังกึมเลิกขายไปแล้วไม่ใช่เหรอมันคงจะหมดคุณค่าแล้วใช่ไหมเปล่าเลยมันยังเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว10ปีแล้วก็ยังพูดถึงมันปาบุญจิ้นดูกี่ครั้งแม้ว่าเราจะเดาตอนจบได้แต่เรารู้สึกว่ามันให้บางอย่างกับเรามันให้คุณธรรมบางอย่างกับเราที่เรารู้สึกว่ามันยึดถือได้มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้พอรัฐเริ่มสนใจก่อนพอรัฐเริ่มสนใจรัฐก็เป็นดันไปสนใจมันในฐานะเป็นสินค้าส่งออกก็เลยเตรียมปุ๋ยสำหรับการส่งออกแต่ปุ๋ยส่งออกมันไม่เหมือนกับปุ๋ยภายในประเทศปุ๋ยภายในประเทศต้องทำให้เกิดวัฒนธรรมการชุ่มการชื่นการชมการช่วยกันทำให้มันเห็นว่าตัวอย่างนะครับภาพยนตร์ไทยกี่เรื่องสวยๆเดี๋ยวนี้หนังสวยเยอะเลยในประเทศไทยแต่หนังที่มีพล็อตที่มันเด็ดจริงๆนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมากมันต้องสร้างคนเขียนบทในต่างประเทศมีแม้นอกจากสกรีนไรเตอร์ยังมีสร้างหลักสูตรสกรีนด็อกเตอร์ไอ้หมอนี่ไม่เขียนอะไรเลยวิจารณ์เขาอย่างเดียวเลยแล้วบอกว่าบทตรงนี้ไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรตรงนั้นไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรนั้นเนี่ยอัน
ี่ก็มีอาชีพด้านนี้ไปเลยของแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นได้นั้นเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์จากอะไรฮะเรามี creative class 15ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก้าวกระโดดไปขั้นหนึ่งเพราะว่า creative class มาจากวงการโฆษณาเดินออกมาจากเอเจนซี่แล้วมาทำหนังเขาทำหนังสวยเขากล้าใช้แสงเขากล้าใช้เสียงเขากล้าใช้จังหวะเขากล้าใช้มุกของเขาเขาทำให้30วินาทีคนไม่เปลี่ยนจอได้เขาทำให้คน90นาทีอยู่นิ่งกับมันได้แต่ว่าพล็อตเขาไม่ได้เป็นคนเขียนก็ช่วงหลังก็ต้องเขาเขียนได้แหละเพราะว่าคนอื่นก็ไม่เขียนอีกแล้วเหมือนกันเพราะนั้นต้องสร้างคนเขียนพล็อตเรามีคนที่ทำเรื่องของ post production network ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วฝีมือตัดต่อใส่เสียงซาวด์เอฟเฟคหรือแม้กระทั่งช่องทางการจัดจำหน่ายเขาชั้นหนึ่งละไม่ใช่ว่าประเทศไหนก็มีได้นะครับไม่ใช่หนึ่งประเทศก็จะมีแบบต่างๆได้หนึ่งอันไม่ใช่20ประเทศอาจจะมีไม่ถึงอันด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอเรามีแล้วเรากลับไม่มีสินค้าที่จะไปวางเรากลับไม่มีเครื่องมือที่จะไปวางเพราะนั้นรัฐเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญมากเลยเพราะรัฐเป็นคนที่ไปมีเอเจนซี่ในต่างประเทศจริงๆสภาหอการค้าบริษัทขนาดใหญ่ของไทยที่ไปตั้งสาขาในต่างประเทศแล้วนั้นเนี่ยก็จะได้ใช้ของพวกนี้ต่อไปด้วยแทนที่จะโฆษณาขายแบรนด์ชั้นคนเดียวขายแบรนด์ประเทศไทยขายแบรนด์คนไทยขายแบรนด์วัฒนธรรมไทยขายฝีมือขายความน่าเชื่อถือขายความสนุกและความตลกขายความโรแมนติกของไทยออกไปวรรณคดีของเราเป็นสิ่งที่คนอยากอ่านอยากรู้แต่ว่าเราเล่าเองกันเองด้วยการท่องมันไม่ไปไหนหรอกมันต้องทำให้เกิดเห็นความซาบซึ้งของวรรณคดีไทยด้วยการอ่านแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ต้องใช้ภาษาเดิมก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแปลงภาษามันให้มันกลายเป็นภาษาที่ทำให้คนร้องไห้ได้อันมันต้องใช้ศิลปะทั้งนั้นเลยนะครับที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้กาบเหชมเครื่องคาวหวานคนโบราณอ่านแล้วน้ำลายสอเด็กรุ่นใหม่อ่านเราไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นก็ต้องทำไม่ทีก็เปลี่ยนโครงมันเปลี่ยนเนื้อของมันให้ทำให้มันอ่านแล้วฟังหรือรู้แล้วดูแล้วน้ำลายสอบ้างถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วคอนเทนต์ไทยมันจะก้าวออกไปในวันที่คนชั้นกลางกำลังค้นหารูปแบบตัวตนของตนเองทุกคนไม่อยากเหมือนใครทุกคนอยากจะเป็นมีความเป็นเอกเราเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยยกย่องมากเลยบอกว่ารวมทั้งฝรั่งด้วยบอกว่าลุ่มน้ำโขงตรงนี้นั้นเนี่ยลุ่มสุวรรณภูมินั้นเนี่ยเป็นความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มหาศาลมากเขาบอกเรื่องเล่าของเรามหาศาลดีจริงๆเพียงแต่ว่าไม่ใช่บอกเราเล่าไม่เป็นนะเพียงแต่เราจับมันไม่โดนที่จับแล้วเราก็ใช้มันเป็นแค่หลักสูตรบังคับเรียนหลักสูตรบังคับรู้แต่รู้แล้วไม่รู้จะไปทำอะไรผมขออนุญาตต่อด้วยประโยคสุดท้ายที่ท่านอาจารย์สุรพลท่านนายกสภาได้อธิบายเอาไว้แล้วผมเห็นเรื่องความปรองดองว่าเรื่องนี้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดไม่ใช่กฎหมายผมเป็นนักกฎหมายแล้วผมบอกเลยว่าบ้านเมืองอยู่กันได้ไม่ได้ด้วยกฎหมายอยู่กันได้ด้วยวัฒนธรรมว่าทำที่ความสามารถในการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันได้ในสิทธิ์ของในยุคดิจิทัลที่มีการพูดถึงในต่างประเทศและผมคิดว่ามันจะต้องค่อยๆถูกนำเข้ามาใช้ในชุดหลักสูตรของการออกกฎหมายของกฤษฎีกาเช่น the right to be forgotten พอคนถูกไปปู้ยี่ปู้ยำอยู่ในทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเนี่ยเคยมีคนอธิบายครับบอกว่าเหมือนเด็กฉี่ลงสระคุณไม่สามารถที่จะเอาปัสสาวะเด็กออกจากสระได้แล้วคุณทำได้อย่างมากคือเจือจางด้วยการเติมน้ำเข้าไปให้มากขึ้นแต่ในต่างประเทศเขาค้นพบหลักสูตรเขาพบสูตรทางกฎหมายบอกว่า the right to be forgotten เขาออกกฎหมายบังคับให้เจ้าของเน็ตเวิร์กต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีระบบในการไปหยิบจับของข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่ามันไม่จริงก็จะเริ่มตอบโจทย์มากขึ้นว่าถ้าไม่จริงทุกวันนี้เรารับตกลงจะให้กินแก้วมังกรพร้อมเปลือกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้ก็ส่งกันเยอะมากนะต้องกินแก้วมังกรพร้อมเปลือกจริงป่ะก็ไม่ทราบมีช่วงนึงบอกให้กินไข่ขาวอย่ากินไข่แดงมีช่วงนึงบอกให้กินไข่แดงไม่ต้องกินไข่ขาวก็ได้บางก็บอกให้กินไปเถอะ3ฟองก็ไม่เป็นไรตกลงเชื่ออะไรใครกันแน่เพราะนั้นเนี่ยของแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่รัฐเองก็ต้องเข้ามาแต่ไม่ใช่มาควบคุมแต่รัฐมีความสามารถในการวิจัยอย่างน้อยก็ออกสถานการณ์ที่ชัดเจนว่า the right to know ให้เขารู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยที่รัฐเจอโดยทางยืนยันได้นะคืออะไรในวันนี้อีก10ปีอาจจะยืนยันใหม่ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ยืนยันหลักการที่ถูกต้องของวันนี้ซะก่อน The right to be forgotten เขามีสิทธิ์ที่จะถูกลืมมีภาพที่เขาไม่ต้องการให้ไปเผยแพร่แล้วหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศข้อมูลที่ไม่อัปเดตแล้วยังเรียกฉันอยู่ตำแหน่งนี้อยู่นั่นแหละฉันไม่ได้เป็นแล้วฉันไม่ได้เกี่ยวกับคนนี้แล้วฉันไม่ได้แต่งงานกับคนนี้แล้วเรียกอยู่นั่นแหละเขามีสิทธิ์นะฮะในต่างประเทศเขามีกฎหมายบอกว่า
พวกคอนเทนต์พรอไวเดอร์ทั้งหลายต้องมีหน้าที่เจอเมื่อไหร่ต้องหยิบออกต้องหยิบออกไม่อย่างนั้นแล้วมันทำลายระบบของตัวมันเองเพราะนั้นในมองสื่อไทยในยุคดิจิทัลนั้นเนี่ยผมคิดว่าพร้อมๆกับที่เราเห็นจินตนาการของความบันเทิงที่เขามาถึงมองเห็นจินตนาการของการที่ผู้คนจะมาลายล้อมเพื่อจะให้ข้อมูลและถล่มทลายถังโถมเข้ามามากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองหาจินตนาการของการกำกับดูแลแต่ไม่ใช่ควบคุมนะครับเราต้องส่งเสริมแล้วก็มีระบบการกำกับดูแลที่ไม่เหมือนกันนะครับกำกับดูแลเช่น the right to be forgotten นั้นเนี่ยเป็นเรื่องการกำกับดูแลแต่เป็นเรื่องการส่งเสริมเป็นเรื่องว่าถ้าเขาทำได้ดีงั้นเรามาช่วยกันทำให้นักเขียนบทของไทยนั้นเนี่ยไปเขียนเองให้ดีเขียนร่วมกับคนในสังคมโลกอื่นให้ออกมาแล้วกลายเป็นสิ่งที่โลกอื่นรู้สึกแหมต้องดูต้องเห็นให้ได้อย่างนี้เป็นตัวอย่างครับขออนุญาตใช้สิทธิ์ในช่วงแรกเท่านี้ครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะเราได้เห็นพลังของสื่อแล้วก็พลังของคนทำสื่อด้วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือพอเทคโนโลยีเปลี่ยนคนทำสื่อรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องอย่างหน่วยงานของรัฐเองก็ต้องมีมุมมองต่อสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะก็ได้ฟังมุมมองมา3ท่านแล้วแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ร่วมเสวนาอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะน้องวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนะคะดีครับค่ะอาศัยครับขอโทษครับวันนี้ตั้งใจเชิญน้องวรรณสิงห์มานะคะเพราะว่าน้องๆที่สถาบันกันตนารวมถึงน้องๆ อีกหลายคนนี่นะคะก็อยากจะเดินตามรอยพี่วรรณสิงห์นะคะเป็นทั้งพิธีกรเป็นคนผลิตรายการเป็นนักเขียนที่มีแฟนๆเยอะมากนะคะวันนี้เชิญวรรณสิงห์มาร่วมพูดคุยในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำสื่อด้วยนะคะในช่วงแรกก็เลยอยากจะให้ช่วยมองนิดนึงนะคะว่าในบรรยากาศของการทำสื่อในยุคดิจิตอลเนี่ยนะคะวรรณสิงห์เดี๋ยวนี้เห็นหลังๆเนี่ยติดตามทางเพจก็จะเห็นว่าเป็นคนเดินทางที่เรียกว่าเป็นคนเดินทางยุคนี้เลยคือทำเองหลายๆหน้าที่ใช่ไหมครับผมเปิดหน้าเป็นพิธีกรเองแบกกล้องเองทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองก็อาจจะได้แลกเป็นประสบการณ์ตรงนี้นะคะว่าในยุคนี้เนี่ยค่ะคนทำสื่อเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มองการเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคนี้ยังไงบ้างเชิญค่ะครับผมทุกท่านพูดหมดแล้วเหรอครับเลยแหมมาช้าเลยไม่ได้ฟังเลยนะฮะโอเคฮะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมรายได้ผมมาจากการเป็นพิธีกรเป็นหลักนะครับมีบางปีแบบทำ 5-6 รายการพร้อมกันนะฮะแล้วก็นัดคิวถ่ายอะไรก็เหมือนกับที่นี่น่าจะรู้กันดีว่าการทำทีวีเป็นยังไงนะครับมาปีนี้ผมไม่ได้รับรายการทีวีสักรายการเลยแต่ว่ารายได้ผมกลับมากกว่าเดิมด้วยการขายโฆษณาบน Facebook ครับซึ่งนั่นแปลว่าอะไรว่าในฐานะคนทำสื่อนะฮะในเชิงธุรกิจเนี่ยมันได้ย้ายจากทีวีมาบนออนไลน์แทบจะสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็จากเดิมที่ผมต้องพึ่งทีมงานไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ไปยุ่งกับทีมงานของบริษัทอื่นๆหรือว่าทีมงานของตัวเองก็ตามที่เป็นบริษัทส่วนตัวอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ผมสามารถรับจ็อบคนเดียวแล้วก็ได้งบในระดับที่เกือบจะเท่ากับทั้งทีมจ้างทั้งทีมแล้วก็ไม่ต้องไปใช้มีเดียมือที่3ในการพับลิชคอนเทนต์ของตัวเองแค่มีเพจ Facebook ก็สามารถพับลิชคอนเทนต์นั้นๆได้แล้วขายมันได้โดยตัวแล้วทำให้จากเดิมในอุตสาหกรรมที่ต้องการคนสร้างคอนเทนต์ฝั่งโปรดักชันฝั่งสื่อฝั่งเอเจนซี่อะไรพวกเนี้ยมันโดนย่นย่อจนเหลือคนแค่ไม่กี่คนในสารระบบนั้นนะฮะซึ่งในฐานะคนทำคอนเทนต์ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะเอาแค่เป็นนักเขียนหรือว่าเป็นพิธีกรหรือคนทำทีวีนะฮะมันดีเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะสามารถสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วในต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็คุยกันจบแป๊บเดียวแล้วก็สามารถพับลิชได้เลยแต่พอเป็นในฐานะเจ้าของธุรกิจนะครับก็คงเป็นยุคที่หนาวๆเหมือนกันเพราะว่าจากเดิมที่เราอุตส่าห์ลงทุนกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปมากมายนะฮะปรากฏว่าแค่สมมติไม่ใช่ตัวผมแต่เป็นเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งมีแค่กล้องมือถือมันก็สามารถแข่งกับเราได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องไปลงทุนอะไรเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นยุคที่แข่งกันที่ตัวคอนเทนต์เป็นหลักนะครับมากกว่าโปรดักชันแวลูหรือว่า
สิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนมาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของการทำจูเนอร์ลิซึมหรือว่าศาสตร์การทำสารคดีอะไรพวกนี้ซึ่งก็น่าเศร้าเหมือนกันว่ามันก็กลายเป็นสำคัญน้อยลงนะมากกว่าว่าคุณพรีเซนต์ออกมาครีเอทีฟยังไงถ้าเราจะแข่งกันแค่ในเรื่องไม่ใช่แข่งคุณภาพนะครับแต่ว่าแข่งเรื่องว่าคนดูเยอะขนาดไหนแล้วก็ทำให้วิธีการคิดของคนทำสื่อนะครับก็จะไปในรูปแบบถ้าสมมติจะสนองตลาดนะครับก็ต้องรูปแบบที่รวดเร็วฉับไวแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรกันมากก็จบแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันแน่นอนว่าผมเองก็ทำสื่อด้วยเหตุผล2ทางหนึ่งคือเลี้ยงชีพนะครับแล้ว2ก็คือว่าทำเพื่อสนองความต้องการตัวเองในการอยากทำสิ่งเจ๋งๆต่างๆให้เกิดขึ้นมานะฮะอย่างแง่หนึ่งผมก็อย่างที่บอกไปผมก็หารายได้จากบน Facebook แล้วก็มีรับแอดมีอะไรอย่างเช่นวันนี้ก็จะโพสต์แบบขายประกันเดินทางอะไรเงี้ยก็ต้องเขาจะเรียกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะฮะก็คือแทนที่เราจะขายประกันตรงๆเนี่ยเราก็ลิสต์เหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดที่เจอระหว่างเดินทางมา10ข้อแล้วก็พ่วงไปตอนหลังว่าพองั้นไปซื้อประกันเดินทางนี่กันเถอะครับอะไรนะฮะก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบใหม่คือมันจะไม่ขายตรงแล้วมันจะอินเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเป็นการอินฟลูเอนซ์สร้างผลกระทบให้คนรู้สึกอยากไปเองหรือบางของบางเจ้าบอกคุณสิงห์โพสต์อย่างนี้นะคะผมก็บอกโอเคเดี๋ยวผมโพสต์ขอบคุณให้นะครับเขาบอกอย่าขอบคุณค่ะเขาบอกให้เนียนๆเหมือนว่าคุณสิงห์ซื้อมาใช้เองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นแนวที่เหมือนเป็นการสร้างพฤติกรรมที่คนดูเข้าใจนึกว่าเป็นชีวิตจริงๆของเซเลบหรือของอะไรต่างๆจริงๆโดนให้เอามาใช้อีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นมาร์เก็ตติ้งอีกแบบนึงแต่นั่นคือด้านธุรกิจส่วนด้านที่เป็นคอหลักของการทำสื่อคือการพุชบาร์เรอรี่ไปสู่จุดที่ทำสิ่งที่คนไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าทำอะไรที่สร้างสรรค์นะครับก็ยังต้องพึ่งโครงสร้างอีกแบบนึงอยู่ต้องมีเงินทุนต้องมีการลงทุนต้องมีการใช้วิชาต่างๆอยู่นะครับอย่างผมเองมาทางสารคดีนะครับสารคดีเดินทางเป็นหลักซึ่งก็ทำมา 5-6 ปีแล้วนะครับก็ไปมาเกือบทั่วโลกแล้วทำให้ถึงจุดหนึ่งก็เลยต้องมาถามตัวเองว่าอ้าวแล้วอยากทำอะไรต่ออยากทำอะไรน่าสนใจต่อนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังอยากทำสารคดีเดินทางอยู่แต่ว่าจะทำแบบยังไงไม่ให้มันดูแล้วเหมือนกับพวกทราเวลบล็อกเกอร์ซึ่งมีอยู่เยอะเต็มอินเทอร์เน็ตมากๆตอนนี้ที่แบบว่าเที่ยวคนเดียวไปไหนยังไงแล้วก็อะไรเงี้ยฮะส่วนตัวเป็นคนชอบด้านคอนฟลิกต์โซนแล้วก็พื้นที่ขัดแย้งต่างๆบนโลกนี้มากๆนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นทำอันนี้ดีกว่ารายการที่จะพาคุณไปที่ที่คุณดูแล้วไม่ได้อยากตามไปดูแล้วให้เราไปแทนดีกว่านะฮะก็ก่อนเชื่อช่วงต้นปีนี้ก็ไปถ่ายที่เกาหลีเหนือมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะไปอัฟกานิสถานนะฮะแล้วก็เดือนต่อไปก็จะไปถ่ายเรื่องยากุซ่าที่ญี่ปุ่นนะครับกับเบื้องหลังหนังธุรกิจหนัง AV ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะคือเป็นการเจาะด้านดาร์กไซด์ของโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็โคตรอันตรายเลยครับไปถ่ายแต่ละทีไม่รู้จะตายหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ฝันอยากทำแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วก็ได้เงินทุนมาแล้วแต่ก็เมื่อต้องการทำอะไรที่ใช้เงินทุนขนาดนี้มันจะไปคิดโมเดลว่าเราจะแค่จะโพสสวยๆในเน็ตก็ไม่ได้เราก็ต้องหาธุรกิจจริงจังมาซัพพอร์ตก็ยังต้องกลับเข้าไปทำในรูปแบบทีวีอยู่ดีเพราะทีวีมีด้านเงินทุนที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ถามว่าออเดียนซ์มันจะเยอะเท่าออนไลน์ไหมคิดว่าไม่น่าเท่าแล้วสุดท้ายคนทำทีวีทำเสร็จก็ต้องมาออกออนไลน์อยู่ดีเพื่อให้เอาตัวเลขตรงนั้นไปอ้างกับสปอนเซอร์ได้เพราะสปอนเซอร์แทบไม่สนใจกล่องเรตติ้งแล้วเดี๋ยวนี้ฮะดูยอดวิวดูยอดฟอลโลเวอร์ยอดไลค์เป็นหลักมากกว่าแต่ว่า ยังไงก็ตามในฐานะคนทำนะครับรายการอย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนขายสัก 3-4 แสนต่อตอนบางที 5 แสนอาจจะเป็นไปได้ในสมัยยุคทีวีรุ่งเรืองนะฮะตอนนี้งบเหลือแบบแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยถามว่าทำได้ยังไงสมมุติว่าคิดแบบแนวเดิมต้องยกทีมไป 4-5 คนนะครับงบหมดทันทีขาดทุนกระจายนั่นแหละก็เลยตั้งคำถามแต่ต้นปีว่าทำยังไงดีก็เลยแล้วเผอิญช่วงหลังๆมันมีอุปกรณ์แบบ GoPro ออกมาอย่างงี้ซึ่งเบากว่ากล้องแบบนี้ประมาณ15ล้านเท่านะฮะเหลือแค่นี้เองแล้วภาพก็เป็น 4K นะครับมันก็ผมก็เลยลองฝึกเอาพวกนี้มาติดหัวติดตัวลองฝึกถ่ายรายการคนเดียวดูปรากฏว่าก็สามารถเรียนรู้ศาสตร์ของการถ่ายรายการคนเดียวที่เป็นทั้งพิธีกรแล้วก็ตากล้องแล้วก็เป็นทุกอย่างไปด้วยได้นะครับแบกของไปประมาณ10กิโลแล้วก็เดินไปตามทะเลทรายคนเดียวแล้วก็ถ่ายรายการแล้วก็เอามาตัดดูแบบสัมภาษณ์ก็มีหลายมุมกล้องสวิตไปสวิตมาได้คือรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ด้อยกว่าการถ่ายรายการเป็นทีมเท่าไหร่จากแต่ก่อน
แต่ก่อนถ่ายต้องพาไป4คนนะครับอย่างน้อย4คนนะฮะ3คนก็ได้นะครับตอนนี้เหลือคนเดียวได้ต้นทุนก็ลดลงไปมากกว่าครึ่งนะครับเพราะในรายการเดินทางเนี่ยมันก็ว่าแค่เพิ่มคนมา1คนคอสก็เพิ่ม2เท่าแล้วในบางทีนะครับค่ารถค่าโรงแรมค่าอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์อีกอย่างนึงซึ่งคนผลิตคอนเทนต์อย่างผมต้องตอบก็คือการสมมุติว่ายังอยากทำป้อนทีวีอยู่เนี่ยเราก็ต้องลดต้นทุนลงมาอย่างมหาศาลพอสมควรนะครับนี่เรานับแค่การแข่งกับออนไลน์ที่พูดมาแต่ว่ายังไม่นับการแข่งระหว่างช่องที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเราทำในทีวีเนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งที่ออนไลน์ทำไม่ได้คือควอลิตี้คอนเทนต์ที่ไม่สามารถทำได้การใช้กล้องมือถือถ่ายได้หรือว่าทำอะไรที่ไม่ใช่โปรเฟสชันนอลทำได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะไปจบที่เรื่องละครดราม่าเรื่องงานสารคดียากๆเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คนที่เป็นมือสมัครไม่ใช่มือสมัครเลยคนที่ทำเป็นอาชีพแต่ไม่ได้เป็นในรูปแบบของสายที่ลงทุนหนักๆนะครับไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเราไปทำคอนเทนต์ในเชิงวาไรตี้ในเชิงตลกขบขันในเชิงอะไรเงี้ยตอนนี้เราแทบจะแข่งกับออนไลน์ไม่ได้แล้วเพราะว่าออนไลน์เขาเก่งเรื่องวาไรตี้กับเราเยอะแล้วเขาเร็วกว่าเยอะแล้วก็ยิ่งงานข่าวนี่ผมก็บางทีผมอ่านไทยรัฐอย่างเงี้ยฮะหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามที่มาส่งตอนเช้าเนี่ยผมก็แบบรู้สึกเฮ้ยข่าวนี้ไม่ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอแต่จริงๆคือมันเพิ่งเกิดเมื่อประมาณ36ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าเมื่อ36ชั่วโมงที่แล้วเราได้รับรู้ทันทีฮะแต่ว่ากว่าหนังสือพิมพ์จะมาถึงหน้าบ้านก็แบบว่าเออวะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างงานข่าวเองก็คงต้องตอบโจทย์ว่าเรื่องความเร็วเนี่ยสู้เน็ตไม่ได้แล้วบางสำนักเขาก็โอเคงั้นเราก็เล่นทางเน็ตไปด้วยเลยเพราะหนังสือพิมพ์หลายๆเจ้าก็มี Facebook Page ซึ่งคนติดตามเยอะมากๆแล้วก็คนจะรู้ตรงนั้นก่อนมันรู้ตรงเล่มหลักซะอีกนะฮะแต่ว่ามันจะมีแง่อื่นอีกมั้ยที่แข่งกันได้นอกเหนือจากว่าความเร็วของข่าวนะครับแต่ผมไม่ใช่คนข่าวโดยธรรมชาติผมเป็นคนทำสารคดีก็ทำสารคดีโดยธรรมชาติมันช้าอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเร็วอะไรเขาแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามแข่งในตอนนี้ก็คือความแปลกของคอนเทนต์นะครับแล้วคิดผมก็รีเสิร์ชมาแล้วผมคิดว่าคงไม่มีใครเคยไปคุยกับยากูซ่าแล้วก็คุยกับทาลิบันมาก่อนแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทาลิบันในอัฟกานิสถานอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคนเดียวด้วยอาจจะเห็นโดนตัดคอใส่ชุดสีส้มๆก็ได้นะครับผมก็เพราะฉะนั้นในการปรับตัวในยุคนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับมีทั้งเรื่องลดต้นทุนเรื่องความเร็วของคอนเทนต์เรื่องการเข้าใจว่า business มันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาด้านที่เป็น business มาเลี้ยงสิ่งที่เราอยากทำให้ได้มากกว่าครับผมค่ะขอบคุณค่ะโอ้ก็ได้เห็นวิธีคิดของคนทำสื่อยุคใหม่นะคะสำคัญเลยก็คือต้องทำเป็นให้ได้หลายๆอย่างอันนี้ก็ต้องบอกน้องๆรุ่นใหม่เลยนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยต้นทุนก็ต้องหันลงเพื่อให้แข่งขันกันได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับวิธีคิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวคงจะกลับมาถามต่อนะว่าในการคิดคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยนอกจากชุดนี้ที่คิดมานะคะเรื่องของความแปลกแล้วเนี่ยจะมีวิธีการสร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัลยุคนี้นะคะซึ่งก็ต้องขออนุญาตกลับไปทางพี่อ่อนอุษานะคะว่าเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพรวมของสื่อและพฤติกรรมของคนบริโภคสื่อในยุคนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยค่ะพี่อนุสาคิดว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็กลับมาที่คนทำสื่อเองเนี่ยควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างค่ะตอบไงดีคะก็เนี่ยฟังแล้วรู้สึก inspiring มากเลยตั้งแต่คุณจารึกนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินต้องบอกว่ามีวิชั่นตั้งแต่แรกตั้งแต่ช่วงคุณพ่อแล้วก็ท่านอาจารย์วิริศักดิ์ก็พูดถึงภาพยนตร์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันคอนเนคกันหมดเลยนะคะแล้วก็คุณวรรณสิงห์นี่ก็จะเป็นผู้ที่ทำให้คนโฆษณาตกงานกันไปหมดนะคะแล้วก็มันเป็นการแข่งขันกันนะคะที่จะแย่งฐานคนดูคนฟังคนอ่านเลยนะคะคือถ้าถามว่าวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยในบริบทของที่เราอยู่กันวันนี้ในสื่อดิจิทัลเนี่ยคงจะเจาะลงไปถึงพฤติกรรมของเขาในการใช้สื่อหรือว่าบริโภคสื่อมากกว่าอื่นใดนะคะเพราะว่าถ้าเราคุยกันว่าเราอยู่ในเจเนอเรชันไหนถ้าเราดู consumer behavior ในเจเนอเรชันที่เป็น segmentation เนี่ยในห้องนี้ก็จะมีตั้งแต่ก่อน baby boomer นะคะแล้วก็ XYZ แล้ววันนี้มันมีgeneration alpha แล้วนะคะซึ่งเกิดในปี2510ตอนนี้อายุ6ขวบนะคะแล้วก็เจเนอเรชัน Z กับอัลฟาเนี่ย อันนี้ก็เรียกเจเนอเรชันบิลเดอร์ค่ะก็เป็นผู้สร้างจริงๆนะคะก็คือเนี่ยอย่างใช่ค่ะอ
อย่างที่เห็นวิชั่นเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นทำกันตนามาหรือว่าท่านนายกเนี่ยเราทราบกันดีนะคะเมื่อกี้ที่ฉันฟังแล้วก็อึ้งตอนที่พูดบอกว่าบอกอาจารย์พี่จิ๋มว่าเรามีโพยอยู่ในมือแต่ว่าอาจารย์นี่แบบชัดเจนมากแอบจดมาด้วยนะคะ3ข้อสุดท้ายกลัวจะจำไม่ได้ค่ะก็ behavior ของคนนะคะถ้าเจาะมาใน generation เหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกันไปแต่ว่าตั้งแต่ generation X ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเริ่มเป็น digital migration แล้วเพราะเริ่มมีการดูวิดีโอกันแล้วนะคะแล้วก็มา generation Y นะคะเราก็เริ่มมีมาร์คซักเคอร์เบิร์กเข้ามานะคะเราเริ่มมีงานของสตีฟจ็อบส์ซึ่งท่านก็ไปอยู่แล้วนะคะแล้วมีคนบอกว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยแอบไปเกิดอยู่ที่ Samsung หรือเปล่าเพราะวันนี้ Samsung มาในเรื่องของ innovation technology มากแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเราต้องบอกว่าวันนี้เราพูดกันแต่ว่ายุคดิจิทัลแต่ฉันเองเนี่ยในวงการโฆษณาของเราเนี่ยเราเรียกกันว่า people eraเราคิดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีมันแข็งแข็งเย็นเย็นนะคะมันไม่มีหัวจิตหัวใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือผู้คนมากกว่าที่มีหัวจิตหัวใจทำไมคุณวรรณสิงห์จะต้องบอกว่าต้องไปหาดาร์กไซด์ซึ่งฉันชอบมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอันนี้แหละ creativity อันนี้คือการคิดต่างผู้คนเนี่ยเราไม่รู้จะแบ่งเซกเมนต์เขาพยายามทำความเข้าใจเขาวันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง Big Data ทำไมถึงFacebook เนี่ยเมมเบอร์ในประเทศไทยเนี่ยสูงเป็นระดับต้นๆของโลกแล้วนะคะวันนี้เนี่ย Facebook เนี่ย40ล้านคนนะคะ LINE เนี่ยมาติดๆเลย38ล้านคนในประเทศไทยนะคะแล้วก็คนที่ดูใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเรียกว่า 55% เนี่ยเป็นพวก Gen Y Generation Y คือ Millennialsนะคะคืออายุ19ถึง28ตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดในบริบทของดิจิทัลเนี่ยก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะ grab attention ของเขามาได้นะคะในเมื่อวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ก็คือว่า here and now no more waiting no more tolerance from any brand คือแบรนด์ไหนก็ตามที่ให้ฉันทันทีนะคะเขารอเนี่ยก็ต้องทำให้เขานึกว่าไม่ได้รอนะคะอย่างเช่นว่าจะมีงานซึ่งเป็นงานของSamsung ซึ่งอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็ของ Tesco Lotus แต่ว่าจะใช้เทคโนโลยีของ Samsung คือใช้ QR Code นะคะแล้วก็ช้อปปิ้ง Tesco นะคะซื้อของคือรอรถไฟอยู่เนี่ยก็ใช่ค่ะก็สั่งของเลยแล้วก็ deliver ถึงบ้านเป็นต้นนะคะมีพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราต้องให้เข้าเดี๋ยวนี้หรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเช่นเอาง่ายๆ Grab Taxi ซึ่งพาดิฉันหลงทางไปมาเมื่อเช้านี้เพราะว่าไม่มีคนรถในวันนี้เนี่ยนะคะก็จนแทบจะมาถึงสายเนี่ยแต่ว่าทำไมเราเรียกเขาอะคะเพราะว่ามันทันทีทันใจเรามี trust ให้เขาเมื่อเราได้ลองแล้วนะคะหรือว่าจะมีเคสนะคะซึ่งอยู่ได้รับรางวัลในงานประกวดที่คานส์เนี่ยก็จะเป็นสวนสนุกนะคะที่เมืองสวีเดนก็คนเข้าแถวรอยาวมากนะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันตอนที่รออยู่เนี่ยให้เล่นเกมกันจะได้หายเบื่อจะได้เลิกด่าเลิกบ่นแล้วก็รอต่อไป แล้วก็ทุกๆช่วงเวลาเนี่ยสัก5นาที10นาทีเนี่ยใครที่ได้เล่นเกมชนะเนี่ยก็จะได้ลัดคิวขึ้นมามันก็สนุกขึ้นไปอีกมันก็ตอบessence ของแบรนด์ที่เป็นสวนสนุกด้วยว่าอย่างไรก็ตามก็คือการเล่นอยู่ดีนะคะนี่คือ behavior ของคนซึ่งวันนี้ฉันรอไม่ได้อีกแล้วอะไรที่ตอบโจทย์มาวันนี้เนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะทำสื่ออะไรเนี่ยเราต้องเรียนรู้เขาว่าวันนี้เขาต้องการอะไรนะคะ content is king คือวันนี้ผู้คนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจริงๆฉันดูลงไปลึกๆเนี่ยก็นึกเลยไปถึงเรื่อง education เรื่องการทำให้เขาเป็นคนที่เป็นยุคดิจิทัลเป็น Gen Alpha แต่ยังให้ความรู้เท่าทันสื่อกับเขานะคะที่จะป้อนเขาเข้าไปแล้วก็ให้เกิดพลังบวกในสังคมขึ้นมาที่ฉันพูดตรงนี้เนี่ยก็คือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเรามันจะมีผลต่อ content is king ยังไงอะนะคะก็คือว่าเราต้อง
ต้องดูในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้ท่านนายกพูดในเรื่องของที่ท่านสนใจมากก็คือว่าเพิ่งอ่านนโยบายของรัฐล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราจะเรียกว่าอะไรดีให้เป็นคำพูดที่สวยงามนะคะก็คือผู้สูงอายุนะคะในปี2564อีก5ปีเท่านั้นเองเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่นะคะก็คือจะมีประชากรที่อายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยตรงนี้ดิฉันก็นึกไปถึงคุณแม่ซึ่งดูแลอยู่ด้วยนะคะท่านก็อายุ93นะคะแล้วก็คิดว่าคุณแม่จะมีอายุที่จะมีคุณภาพชีวิตอย่างไรตรงนี้สื่อเข้ามามีบทบาทได้นะคะสื่อเข้ามาทำให้สังคมผู้สูงวัยเนี่ย เราจะทำยังไงดีเราจะสร้าง health literacy ที่อาจารย์พูดนะคะอย่างไรดีนะคะว่า อะไรคือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการอะไรคือสิ่งที่ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรายังไม่เคยได้ยินโรคอัลไซเมอร์เลยเพราะว่าไม่มีคนอยู่ถึงขนาดที่จะจำอะไรไม่ได้นะคะวันนี้ก็แล้วอย่างนี้เราจะดูแลผู้สูงอายุอะไรกันยังไงนะคะนี่คือคอนเทนต์ถ้าพูดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าต้องการเดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ย here and now เนี่ยรายการทุกรายการคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องทำให้คนรู้สึกว่าเขาได้อะไรจากคอนเทนต์นั้นนะคะอะไรคืออินไซต์ของเขาเวลาเราพูดเรื่อง Big Data เนี่ยเราจะ Analyze ออกมายังไงเพื่อที่จะหาหนทางที่เหมาะสมกับ Segmentation ซึ่งวันนี้เนี่ยมันย่อยยิบลงไปเป็น Fragment เล็กๆมากเลยนะคะว่าเราจะทำรายการอะไรเมื่อกี้นี้ก็มีท่านอาจารย์วิริศักดิ์พูดน่าสนใจในเรื่องของงานแต่ละเนเจอร์ของมันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นงานวิทยุหรือว่าเราเห็นภาพเขียนนะคะแล้วทำไมภาพยนตร์ถึงทำให้คนร้องไห้ได้ทำไมโฆษณา30วินาทีหรือ60วินาทีเนี่ยก็มีความสามารถที่จะ move หรือว่าทำมีการกระทำต่อจิตใจและความรู้สึกของคนดูได้มันยากนะคะหรือว่าทำไมจะต้องเมื่อกี้คุณวรรณสิงห์พูดว่างานโฆษณาหรืองานภาพยนตร์เนี่ยงานออนไลน์ที่ทำได้เร็วเนี่ยมันจะใช้ creativity อย่างมากนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยันเพิ่งเห็นมาในงานSamsung อีกเหมือนกันในงานคานส์ที่ได้รางวัลมาเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีซึ่งเป็นกล้องอย่างเงี้ยเหมือน GoPro อย่างเงี้ยค่ะ399เหรียญแต่สามารถถ่ายได้แบบ360องศาแล้วก็ดีงามมากแต่ว่างานที่เราบอกว่าคนโฆษณาไปทำงานภาพยนตร์กันเต็มเนี่ยเพราะว่าเราทำคราฟต์คือในงานโฆษณาเราจะสอนในเรื่องการคราฟต์คือความประณีตเหมือนการเขียนภาพจะอยู่ในหนังโฆษณา30วินาที60วินาที90วินาทีได้อย่างไรทำไมคนโฆษณาถึงออกไปเนี่ยนอกเหนือจากไอเดียหรือ creativity แล้วเนี่ยยังจะต้องมีงานคราฟต์เพราะเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไปนะคะดิฉันคิดว่าตรงคอนเทนต์เนี่ยหนึ่งต้องหา positioning คือความแตกต่างของแต่ละคอนเทนต์ถึงจะยืนอยู่ได้ Digital TV วันนี้มี24ช่องตายไปแล้ว2ช่องอีก5ปีจะเหลืออีกกี่ช่องแต่ฉันก็ให้กำลังใจนะคะว่าขอให้อยู่กันต่อไปนะคะมันเป็นการแข่งขันที่คนดูมีทางเลือกมากขึ้นมี choice มากขึ้นมันเป็นการทำงานของสื่อที่ให้ประโยชน์กับสังคมมากขึ้นแต่ตัวฉันเองอยากจะเห็นงานที่เป็นคอนเทนต์ที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้อะไรคือคอนเทนต์ที่มันมีสาระที่มันให้ประโยชน์ต่อผู้คนอย่างเช่นคอนเทนต์ที่ให้สาระกับผู้สูงวัยแต่มันก็ต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์แวลูอยู่ในนั้นด้วยนะคะว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องเทคโนโลยีกันมากมายเนี่ยแต่ว่ามีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเราดูคอน sumer นะคะเราดูผู้คนมีคำพูดที่ว่าทุกอย่างในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมีอยู่สองอย่างนั้นเท่านั้นเองที่สำคัญคือ people and their behaviorทำยังไงเราจะ move คนให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขาเปลี่ยนทัศนคติในทุกๆอย่างที่เราทำ
ในธุรกิจที่เราส่งสารไปถึงเขาในแบรนด์ที่เราอยากจะให้เขารักและจงรักภักดีและให้เติบโตอย่างยั่งยืนฉันเคยพูดถึงตอนที่ออกมาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติใหม่ๆซึ่งก็อยู่กับท่านประธานจุมพลรอดคำดีเนี่ยนะคะว่าเราอยากจะทำอะไรที่พัฒนาผู้คนจังเลยอย่างน้อยเนี่ยวิชั่น 4.0 เนี่ยคนโฆษณาในฐานะพอดีปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปีนะคะฉันก็ดูว่าผู้คนในประเทศไทยเนี่ยจะเข้าใจวิสัยทัศน์ประเทศและช่วยกันเคลื่อนตัวไปไหมก็เข้าไปหาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอยู่ในสปช.ในสภาด้วยกันเนี่ยบอกว่าอยากทำแบรนด์ประเทศไทยเมื่อกี้ท่านอาจารย์รีศักดิ์ก็พูดทำไมสมองอย่างพวกเราเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้ทำไมไม่แบรนดิ้งประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยพูดเกินต่อไปแล้วนะคะจากพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ฉันคิดว่าตรงนี้สำคัญว่าคนเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อนสำคัญที่สุดวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยเราดูวิชั่น 4.0 แล้วเราจะได้ยินคำว่า lost decade คือประเทศไทยยืนอยู่เฉยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราแข่งอยู่ในลีกสิงคโปร์มาเลเซียวันนี้สิงคโปร์ไปแข่งกับโลกนี้แล้วเขาไม่หันมามองภาคพื้นนี้แล้วนะคะแต่ประเทศไทยยืนอยู่เฉยๆคนอื่นเขาแซงไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน CMLV นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพม่ากับเวียดนามเขาก็เดินไปเร็วกว่าเราแล้วก็ระวังตัวไว้เถอะว่าถ้าเราไม่ขยับตัวและช่วยกันเนี่ยดิฉันก็เลยกลับมาที่เรื่องแบรนดิ้งประเทศไทยว่าอยากจะให้คนที่มีมันสมองแบบพวกเราเนี่ยมาช่วยกันทำงานตรงนี้แล้วก็เสนอท่านคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีให้ทำเรื่องแบรนดิ้งประเทศไทยเพราะอะไรคะเพราะประเทศไทยเนี่ยในน้ำมีนาในปลามีข้าวในอ่าวมีก๊าซแต่คนไทยเนี่ยยังไม่ได้เป็นพลเมืองตื่นรู้ยังเป็นประชาชนที่เป็นตาดำๆแล้วก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครคนไทยเก่งนะคะเราเป็น creative society จริงๆเมื่อกี้นี้ท่านก็พูดฉันอยู่ต้องอยู่ในวงการโฆษณาเนี่ยเราต้องไปงาน Cannes InternationalFestival of Creativity นะคะทางภาพยนตร์ก็ไปเดินพรมแดงกันพวกดิฉันก็ไปเดินพรมแดงในงานโฆษณาแล้วก็จะบอกว่าคนไทยเนี่ยได้รางวัลทุกแคตติกอรีเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่เป็นครีเอทีฟโปรดักชันเฮาส์โพสต์โปรดักชันเฮาส์นะคะหรือว่างานโฆษณาของเราเพราะว่ามันเป็นงานที่มันมีอารมณ์อยู่ในนั้นซึ่งกรรมการแล้วดูแล้วทำไมมันหัวเลาะกันใหญ่เลยเนี่ยต้องให้คะแนนมันได้ที่หนึ่งละอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันบอกไม่ถูกว่าอันนี้คือวัฒนธรรมของคนไทยค่ะก็หวังว่าคุณจะตอบเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและเลยไปนิดนึงนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเข้าใจผู้บริโภคแล้วก็คงเป็นโจทย์ให้กับคนที่ผลิตเนื้อหานะคะว่าจะสร้างสรรค์อย่างไรที่ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ก็เลยอยากจะเชิญคุณจารึกได้เล่าต่อนะคะได้เห็นกันตนาในช่วง60ปีที่ผ่านมาดังนั้นอีก20ปีต่อไปเนี่ยค่ะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยมองว่ากันตนาจะเคลื่อนไปอย่างไรต่อบ้างคะเอาอันนี้เอาสั้นๆนะเคลื่อนไปยังไงคือผมนี่เจเนอเรชันที่2นะครับตอนนี้ผมเริ่มถ่ายงานให้เจน3มา3ปีแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทลึกๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตัวเองก็ยังพยายามฝึกตัวเองไม่ให้มันหลุดจากกระแสนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณโอ๋ยพูดถึงเรื่อง360องศาเนี่ยนะฮะกัตนาก็มีเทคโนโลยีตัวนี้แล้วนะครับทดลองแล้วนะฮะแล้วก็จะนำมาใช้กับทั้งรายการทีวีทั้งรายการภาพยนตร์แล้วก็หนังใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าตัวนี้จะต้องมาแรงนะครับในหลายๆอย่างเนี่ยนะครับในการที่สื่อเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะนะครับมันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มที่แบบโอ้โหนับไม่ถ้วนไม่ทราบจะอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมได้ให้นโยบายกับทางกลุ่มของเราไปนะฮะทั้ง
ทั้งคุณโอทั้งพี่น้องนะครับทั้งพนักงานทุกคนเนี่ยว่าเราต้องปรับตัวตามให้ทันนะครับเราเข้าไปอยู่ในสื่อตัวนี้ให้ได้นะฮะแล้วเราตัวเองเนี่ยเราประกาศตัวแล้วว่าเราคือคอนเทนต์พรอไวเดอร์เราประกาศตัวเป็นคนแรกว่าเราไม่ประมูลทีวีเด็ดขาดนะฮะเราจะเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ผมก็คิดว่าแนวทางของกัตนาเนี่ยยังคงยึดแบบนี้มานะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เรายึดลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมาตั้งแต่ถ้าเมื่อกี้ได้ฟังผมเล่า60ปีนะครับจริงๆมาแม่บทต้นทางเนี่ยก็จากคุณพ่อคุณแม่นะฮะวางธุรกิจอะไรต่างๆไว้วิธีคิดวิธีทำนะมันเปลี่ยนแต่เทคโนโลยีเท่านั้นเองนะครับไม่ทราบตอบคำถามบ่นนะขอบคุณค่ะอ๋อก็คงจะได้เห็นแนวทางต่อไปของกัตนาที่ก็ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีด้วยนะคะถามทางอาจารย์วีรศักดิ์ต่อนะคะว่าสำหรับคนทำสื่อในยุคนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างไหมแล้วคนทำสื่อในยุคนี้เนี่ยควรจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเชิญค่ะผมคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะรุ่งหรือจะริ่งมันอยู่ที่2วินี่แหละคือเห็นวิกฤตหรือเห็นวิชั่นเพราะนั้นในช่วงที่ดิจิตอลเข้ามานะเนี่ยมีคนจำนวนมากเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นวิกฤตเพราะมันจะทดแทนแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่า AI คือ artificial intelligence ความเฉลียวฉลาดที่เครื่องมันสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะทดแทนความเฉลียวฉลาดของเราไปได้เยอะมากแล้วมันจะล้อมเราหมดเลยสั่งโทรไปสั่งพิซซ่าทีเดียวมันรู้ไปหมดทุกอย่างนั้นเนี่ยรู้ใจเราไปหมดแล้วฉันจะทำอะไรแต่ถ้าว่ามีวิชั่นกับมันซะหน่อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันมาทดแทนนะมันจะทำให้เราไม่ไปทำในสิ่งที่ว่ากันจริงในประวัติศาสตร์การพัฒนาของสมองมนุษย์นั้นเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราใช้มันไม่ถึง 20% สมองเรามีความสามารถมากกว่านั้นเยอะมากเลยเราไปลองใช้อีก 80% ที่เราไม่ค่อยได้เอาไปใช้สิแทนที่จะมานองคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะกินอะไรดีนะแล้วก็จบท้ายด้วยข้าวกะเพราไก่เพราะนึกอะไรไม่ออกลองเอาเวลาให้เครื่องมันตัดสินใจให้เราก็แล้วกันเราควรทานอะไรโภชนาการเราขาดอะไรไปแล้วมันก็ไปเลือกมาให้เรานะครับก็ปล่อยมันไปเราจะได้เอาอีก 80% เนี่ยไปทำอย่างอื่นเสียถ้าเห็นมันเป็นวิชั่นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าการที่เราไม่เพียงแต่ก้าวไปสู่ความสุขนะครับแต่ก้าวไปสู่ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกนะมันทำได้เยอะมากมันทำได้เยอะมากเลยผมชื่นชอบในการที่บอกว่าไปดูเรื่องความมืดอีกด้านหนึ่งมันทำให้เราได้เห็นความจริงอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์เราเรียนรู้จากการเปรียบเทียบเครื่องมันไม่รู้หรอกครับว่ามนุษย์เรายังไม่รู้อะไรมันรู้ว่าเรารู้อะไรเพราะมันจับพฤติกรรมเราไปแล้วแต่มันไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรในอีกด้านหนึ่งเองก็อย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายเอาไว้ว่าเทคโนโลยีเป็นแค่ของเย็นๆชืดๆซึ่งเป็นความจริงมากๆเลยมันไม่มีหัวจิตหัวใจมันไม่มีคุณธรรมเพราะนั้นระบบกฎหมายเนี่ยที่มันก็เคยเย็นชืดไม่มีหัวใจเหมือนกันเนี่ยนะครับจะทำอะไรต้องกรอกแบบฟอร์มกรอกแล้วกรอกอีกถามไปทำไมไม่รู้ถามชื่อพ่อชื่อแม่อยู่นั่นน่ะจะรู้ไปทำไมฉันมีบัตรประชาชนแล้วก็จบก็จบได้ไหมอ่ะเอาตรงเนี้ยแล้วก็มาแล้วก็บอกว่าแต่สิ่งที่เมื่อกี้ผมลองหยิบมาให้อีกทีนึงนะครับไซเบอร์บูลลี่ยิงไอ้ที่ว่าไปล้อเขาไปทำอะไรจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้ไอ้เรื่องฆ่าตัวตายนะอันนั้นเป็นเรื่องเป็นข่าวแต่มันยังมีเรื่องอื่นๆที่มันทำให้เกิดความไม่สบายใจไอ้เนี่ย 80% ของสมองที่เหลือเนี่ยไปลองคิดดูสิว่าทำอะไรกับมันได้ The right to be forgotten เป็นส่วนหนึ่งแต่มันต้องมีเรื่องอื่นๆอีกที่มันสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพื่อจะใช้ในการไปบังคับคนเขียนโปรแกรมไปบังคับแมชีนไปบังคับไอ้ learned machine เพราะปัจจุบันเนี่ยแมชีนมันเลิร์นเองนะครับมันเรียนรู้ว่าเราค้น Google คำไหนบ่อยมันก็จำไว้เรื่อยเลยแล้วมันก็จะหยิบอะไรต่อมีอะไรมาโรยอยู่หน้าจอให้เราเพื่อให้เราเจอของคุ้นเคยจะไปดูต่อไหมนั่นมันเรียนรู้แปลว่ามันเรียนรู้แต่เราต้องสอนมันด้วยเหมือนกันสั่งให้คนเขียนโปรแกรมนั่นแหละให้มันเข้าใจเรื่องคุณธรรมชัดขึ้นเพราะในโลกที่ก้าวไปสู่ 7,000 ล้านคนอยู่ร่วมกันแล้วทรัพยากรกำลังขาดแคลนลงไปเรื่อยๆเรามียุคที่เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับมัลติสกรีนแล้วเมื่อก่อนมัลติสกรีนแปลว่าพก3เครื่องเครื่องไหนเจ๊งอีกเครื่องนึงมาใช้เปล่าไม่ใช่เลยมันดูทั้ง3สกรีนพร้อมๆกันจอหนึ่งดูหุ้นจอหนึ่งดูหนังอีกจอหนึ่งแกแชทต่อไปแล้วทำอย่างนี้ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่ช่วงหนึ่งผมก็ได้ยินว่านักโฆษณากำลังหาวิธีที่เป็นพุชเมสเซจที่เป็นโปรที่เราให้พร้อมกันทั้ง 3-4 จอที่มันล้อมอยู่นั่นนะไม่งั้นยิงไปมันกำลังเอาตาไปดูอีกจอหนึ่งอยู่เนี่ยมันก็ยิงเข้าป่าไปเปล่าๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นว่า
ในขณะที่คนรู้สึกมีความสะดวกมากขึ้นแต่คนมีความอดทนน้อยลงไอ้ความอดทนที่น้อยลงนี่เองที่ทำให้เป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องกลับมาที่ท่านนายกสภาพูดเมื่อเช้าคือความทนในการอยู่ร่วมกันมันโคเอ็กซิสน้อยลงมันไม่อยากจะเอื้อเฟื้อกับเขาละเดี๋ยวคืนนี้ผมกำลังบินไปเบลเยียมเบลเยียมมีประวัติความรุนแรงในช่วง2ปีมานี้และฐานอันหนึ่งมาจากเรื่องภาษาเบลเยียมส่วนเหนือกับเบลเยียมส่วนใต้ลบกันประเภทแบบเอาเป็นเอาตายกันมาแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะพวกหนึ่งนิยมพูดภาษาออกไปทางเยอรมันพวกนึงออกจะมาในทางฝรั่งเศสนี่โลกปัจจุบันนะครับผมก็น่ามั่นใจว่าคนเบลเยียมอ่านหนังสือมากกว่าคนไทยแน่ๆความรู้เขาคงเยอะแหละ GDP เขาก็สูงแต่ว่าความทนต่อกันของเขากลับน้อยลงก็แปลว่าเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยทำให้เขาอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเลยในขณะที่ความรู้เขาไปได้ไกลมากเลยแล้วผมก็เชื่อว่าวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างของเขาในแต่ละวงของเขานั้นเนี่ยมีความลึกซึ้งไม่ได้แพ้ใครหรอกแต่ว่ากระบวนการที่เราจะใช้อีก 80% ของสมองนั้นต่างหากที่จะมาใช้แทนที่เราจะกลัวตกงานกลัวมันจะมาทดแทนอาชีพของเรากลัวมันจะมาทดแทนระบบของเราเปลี่ยนมันอยากเห็นมันเป็นวิกฤตให้เป็นวิชั่นแล้วเราจะพบว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีความสามารถไปได้เยอะเลยมีคนเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าในการยิงอพอลโล11ไปให้จอดที่ดวงจันทร์นั้นเนี่ยให้พลังของไมโครโปรเซสเซอร์น้อยกว่า iPhone 4เพียงแต่มันสมัยนั้น IC แผง IC มันไม่ได้เล็กขนาดนี้มันก็เลยต้องมีที่ตั้งให้มันมีความร้อนมีอะไรต่างห้องใหญ่กว่าห้องนี้อีกในการควบคุมการปล่อยจรวดก็แปลว่า iPhone 4นี่มันปล่อยจรวดได้เหมือนกันนะครับท่านเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เคยลองแบบนั้นความหมายเดียวกันแล้วเราทำมองว่าอะไรที่มันเคยทำไม่ได้นะมันไม่ใช่เป็นมันทำไม่ได้แต่จินตนาการจากคนที่ทำในอุตสาหกรรมคอนเทนต์เนี่ยแหละที่เขาไปแล้วเขาไปเจอในสิ่งที่เป็นดาร์กไซด์ในความดาร์กนั้นเราอาจจะเจอความสว่างบางเรื่องในความมืดที่สุดเราจะเห็นความเป็นธรรมบางอย่างเสียงที่ดังนานที่สุดในจักรวาลคือเสียงของความเงียบนั่นก็เป็นปรัชญาทั้งนั้นนะครับเป็นแต่เพียงว่าเมื่อคอนเทนต์อินดัสทรีมันตามเข้าไปเนี่ยมันจะแปลงสิ่งที่เป็นธรรมะที่เราเคยฟังแล้วจินตนาการเอานั้นเนี่ยมาเอามาเป็นเรียลิตี้ได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะเริ่มสัมผัสว่าจริงธรรมะนี่อยู่รอบตัวเราคนสมัยก่อนเขาไม่ต้องมีหนังสือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์กระดานชนวนเขายังไม่มีเลยแต่เขาก็ไปถึงธรรมะที่สูงที่สุดได้วันนี้เรามีอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยแต่เรากลับไปไม่ถึงไหนทำไมนั่นเมื่อกลับมาอยู่เรื่องของการที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงเราจะแชร์กันได้ยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าอ๋อคนนั้นเตียงหักกับคนนี้รีบส่งไปก่อนดีกว่ากรุ๊ปเราจะได้รู้ว่ามาจากชั้นคนแรกที่บอกไปรู้ไปทำไมเอาละมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งของมนุษย์ในปัจจุบันเข้าใจได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมันซะไม่งั้นท่านจะกลายเป็นคนที่อยู่ในวิกฤตนะครับเพราะโมแต่เสพของพวกนี้หรือส่งของพวกนี้ทำอยู่2 อย่างไม่เสพก็ส่งหนักก็ต้องไปสร้างต่างหากด้วยนะไม่จริงก็ยังอุตส่าห์ไปสร้างแต่ถ้าหากว่าท่านกลายเป็นคนที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเวลานี้เรากำลังสั่งแนะนำกันบอกว่าเรามาทำเรื่อง slow traveling ไม่งั้นไปอีสานไม่ได้หรอกครับคือท่านจะรีบไปเนี่ยอีสานนี่มันใหญ่โตท่านเที่ยวแป๊บเดียวท่านเหนื่อยหมดแรงกลับบ้านแล้วแต่ต้องไป slow traveling ค่อยๆดูของข้างทางค่อยๆศึกษาซึมซับกับของเหล่านั้นไปแล้วท่านจะพบว่าระยะทางไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ที่มุมมองเพราะนั่นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนทิศทางของมุมมองเปลี่ยนมุมมองได้มันจะเปลี่ยนอะไรอีกมากเลยเทคโนโลยีมาเยอะแยะเลยนะฮะแล้วให้มุมมองใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ทำไมมันไม่เปลี่ยนมุมมองเราล่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ทนพอที่จะอยู่กับมันให้นานกว่านี้อีกนิดนึงเห็นอะไรไม่น่าสนใจรีโมทคอนโทรลคือเครื่องทำลายความอดทนของเราเครื่องแรกบัดนี้หน้าจอที่สัมผัสได้แล้วเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆถ้าคุณคอนเนคเต็ดปึ๊บคุณไปได้ละคุณไม่ต้องทนกับอะไรอีกเลยนั้นเนี่ยในเวอร์ชวลนะใช่คุณหนีจากหน้าจอนั้นได้สำเร็จแต่ในชีวิตจริงคุณต้องอยู่กับเขานะไอ้ความสามารถในการอยู่ร่วมกันเนี่ยแหละครับที่ผมคิดว่าเทคโนโลยีจะต้องพาให้เราเข้ามาถึงมันได้มากขึ้นเราได้ฟังเรื่องราวที่บอกว่าผู้สูงอายุบางท่านคิดถึงลูกหลานเลยชวนลูกหลานมาทานข้าวล้อมโต๊ะสั่งอาหารดีๆมาให้ทานลูกหลานก็มาแล้วพอเริ่มการรับประทานทุกคนก็หันไปเล่นกับจอของตัวเองผู้สูงอายุก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยเหมือนเดิมก็แปลว่าเทคโนโลยีที่มีมาและคอนเทนต์ใหม่ๆที่ให้มาและน่าสนใจเต็มไปหมดเลยนั้นเนี่ยกลับทำให้เรามีความสามารถในการสื่อสารกับสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยจริงนะน้อยลงเพราะเราไปอยู่กับโลกเสมือนจนกระทั่งลืมความจริงขออนุญาตใช้ช่วงนี้แบบนี้ครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ข้อคิดสำหรับคนทำสื่อแล้วก็คนบริโภคสื่อในยุคนี้ด้วยนะคะมาที่น้องวรรณสิงห์ต่อนะคะอยากจะถามต่อว่านอกจากคอนเทนต์ที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังที่อยากทำเป็นเรื่องของความแปลกแล้วเนี่ยนะคะถ้าอยากจะให้ช่วยให้คำแนะนำหน่อยว่าคนที่ทำสื่อแล้วจะคิดคอนเทนต์ที่มันโดนๆเนี่ยค่ะคิดว่าคอนเทนต์แบบไหนในยุคนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์โดนใจคนบริโภคในยุคนี้บ้างถ้าเอาแค่ออนไลน์ก่อนนะครับสิ่งที่คนทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆหรือแม้กระทั่งคนทำโฆษณาออนไลน์เนี่ยเอมที่สุดก็คือการแชร์เพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ Facebook Page เนี่ยครับมันโดนกำหนดอัลกอริทึมใหม่ให้คนใน Facebook เนี่ยเห็นโพสต์จากพวกเพจต่างๆน้อยลงและเห็นโพสต์จากเพื่อนตัวเองมากขึ้นเพราะเขาก็เกรงว่าในอนาคตคนจะเลิกเล่น Facebook เนื่องจากว่าเห็นแต่โฆษณาหรือเห็นแต่เพจโพสต์เพื่อนฉันหายไปไหนหมดโซเชียลเน็ตเวิร์คหายไปไหนหมดเงี้ยฮะทีนี้เนี่ยในฝั่ง business เนี่ยพวกเพจต่างๆก็ต้องดิ้นรนมากขึ้นนะครับด้วยการซื้อแอดนะครับจ่ายเงินแบบทีละบางทีผมรับโพสต์มาหนึ่งผมต้องจ่ายเงินอีก 5,000 เพื่อให้คนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่พวกนี้มันก็เป็นการเสียตังค์ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในเชิงสิ่งที่จะได้ฟรีแล้วทำได้ยากจริงก็คือความไวรัลก็คือความที่คนอยากจะแชร์ต่อกันเองให้คนเห็นเยอะกันเองโดยเราไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยเนี่ยซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆที่ทั้งคนที่คิดคอนเทนต์อย่างผมแล้วก็คนที่ทำโฆษณาออนไลน์หลายๆที่ต้องคิดกันว่าคนอยากจะแชร์อะไรนะฮะซึ่งเป็นคนละเรื่องกับคนไลค์อะไรนะฮะคนไลค์บางทีมันเห็นภาพสาวสวยหนุ่มหล่ออะไรเงี้ยก็กดไลค์แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้อยากแชร์นะฮะเขาก็แบบกดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยวเมียมาเห็นอะไรเงี้ยก็อาจจะตกใจได้นะฮะก็สิ่งที่คนแชร์กันเยอะนะครับผมสังเกตอย่างนึงคือเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับอีโก้ของคนนะอย่างเช่นแบบว่าคนชื่อนี้นิสัยจะอย่างนี้อ่ะไอคนที่ชื่อนี้ก็อยากจะแชร์กันแล้วนะฮะคนกรุ๊ปเลือดนี้เป็นอย่างนี้คนกรุ๊ปเลือดนี้ก็อยากแชร์แล้วนะครับอันนั้นเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วก็อะไรก็ตามที่โชว์คาแรคเตอร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคำคมที่คิดว่าสิ่งนี้เรพรีเซนต์ฉันนะก็แชร์ไปนะครับอะไรที่แชร์แล้วรู้สึกว่ามีความรู้นะครับก็แชร์ไปนะครับคือกลายเป็นว่าคอนเทนต์ของที่อยู่บนหน้าฟีดโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแชร์คอนเทนต์อย่างเดียวแต่มันเป็นการแชร์เพื่อให้ไอ้คนแชร์สร้างเอาเธออีโก้ของตัวเองขึ้นมาออนไลน์ไปด้วยว่าฉันเป็นคนฉลาดนะฉันเป็นคนใส่ใจเรื่องความงามนะฉันเป็นคนใจกว้างนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความต้องการที่ค่อนข้างเบื้องต่ำของมนุษย์เหมือนกันของการสร้างอัตตาตัวเองตัวตนขึ้นมาแต่ว่าการเล่นกับออนไลน์มันยุ่งกับตรงนี้เยอะมากนะครับผมทีนี้นี่ถ้ามาตอบคำถามเนี่ยคือถามว่าอยากทำสื่อให้คนแชร์และไลค์เยอะเนี่ยทำยังไงก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมคือนอกจากเรื่องเซ็กส์กับความตลกแล้วก็หนังผีซึ่งขายได้มาตลอดเวลาแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันอีโก้เป็นสิ่งที่ขายได้เยอะมากนะครับแต่นั่นคือเหตุคำถามว่าทำยังไงให้คนสนใจแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องจรรยาบรรณอยู่ดีว่าแล้วในยุคที่มันมี potential ในการทำเช่นนี้เนี่ยอะไรคือจรรยาบรรณของสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ซึ่งยังไม่มีโค้ดอะไรมากำหนดกันเลยว่าเราควรจะเป็นยังไงเราควรทำยังไงอะไรคือสิ่งที่ดีนะฮะแต่ก็อีกนั่นแหละมันอยู่ในยุคที่ต่อให้มีสมาพันธ์ไหนหรือว่าคณะกรรมการไหนกำหนดโค้ดออฟคอนดักขึ้นมาว่าสื่อออนไลน์ทั้งหลายเอ่ยฟังชนะต้องทำดังนี้ก็ไม่มีใครฟังอยู่ดีครับผมแล้วไม่มีทางจะไล่จับคนได้เลยในโลกออนไลน์ท่านนายกยังทำไม่ได้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือมันคือเกิดการ police กันเองการตรวจสอบแล้วก็ด่ากันเองแล้วก็การลงทันทางออนไลน์ไม่ใช่เรื่องของการจับหรือปรับอีกแล้วแต่เป็นการลงทันทางสังคมนะฮะคุณแชร์ข้อมูลที่ไม่จริงคุณโดนด่าเละเทะคุณโปรโมทตัวเองเยอะเกินไปคุณโดนหยิบไปด่าอีกเละเทะอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้คนทำคอนเทนต์เนี่ยหาช่องสมดุลตัวเองคือบางทีการโดนด่าก็เป็นเรื่องดีไปนะฮะเพราะว่า PR กันกระจายมากด่ากันทั้งเมืองแต่ว่าบางทีการโดนด่ามากไปก็มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างมากเหมือนก็เคยโดนดราม่ามาบ้างนะครับผมก็เลยเป็นยุคที่ประหลาดดีเพราะว่า
สิ่งที่เป็นทางการทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมเป็นจรรยาบรรณหรือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอะไรเงี้ยไม่มีผลกับสังคมนี้เลยเพราะมันเป็นสังคมที่เคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองแล้วก็มีสิ่งที่เกิดระดับไปเร็วมากบางเพจอาจจะแบบขึ้นมารุ่งโรจน์มากแล้วสักพักก็ดับไปเลยบางเพจอยู่ยาวได้เพราะคิดอะไรออกมาตลอดเวลานะครับถ้าผมพูดถึงเพจแบบlow cost cosplay อย่างเงี้ยน้องๆคงรู้จักกันนะฮะเป็นเพจที่เอาคือพยายามแต่งตัวตามตัวการ์ตูนหรือตามโปสเตอร์หนังหรือตามอะไรต่างๆแต่ใช้แค่วัตถุตามบ้านซึ่งมีราคาต่ำมากมาใช้เป็นใช้เป็นเครื่องแต่งตัวเงี้ยวันก่อนเขาแบบเอาเตารีดมาจ่อหน้ากล้องนะฮะแล้วก็ยืนทำท่าอย่างงี้แล้วเอาตุ๊กตาวางบนหัวอย่างงี้แล้วก็มันออกมาเหมือนโปสเตอร์ไททานิคเลยครับที่มีเรืออยู่ อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคนก็แชร์กันโหเป็นหมื่นแบบเยอะมากนะฮะคือที่พูดขึ้นมาเนี่ยผมว่าผมชอบเพจเหล่านี้ซึ่งคนเข้ามาแล้วอารมณ์ดีแล้วก็แชร์อารมณ์ขันกันแล้วก็ด่ากันก็คือเชิงด่ากันขำๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่ขณะเดียวกันก็มีเพจที่พอพูดเรื่องการเมืองปุ๊บเนี่ยอ่านคอนเทนต์อาจจะแบบไม่เท่าไหร่แต่พอไปในคอมเมนต์นี่โอ้โหยังกับแบบเกลียดกันมา3ชาติอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเพจที่คุยเรื่องการเมืองเช่นเดียวกันแต่คนต้นเรื่องเป็นคนสุภาพคุยกันอย่างสุภาพคอมเมนต์ก็สุภาพตามไปด้วยคือจากการอยู่ออนไลน์มาสักพักก็สังเกตได้ว่ามันมีผลนะแบบวิธีการนำเสนอสื่อของเรามันมีผลต่อจิตใจของคนที่เข้ามาอยู่ในเพจของเราตรงนั้นแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของการพูดคุยกันในสังคมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนทำคอนเทนต์ออนไลน์จะมองเห็นตรงนี้มองเห็นว่าผลกระทบของการกระทำตัวเองมันส่งผลต่อคนอื่นเยอะแล้วก็ไม่อยากให้มีใครเกิดบรรยากาศของเกลียดชังเกินเหตุในสังคมนะฮะแล้วก็คือสื่อขนาดใหญ่เนี่ยยังคุยเรื่อง self regulation self censorship อะไรกันอยู่เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าสื่อออนไลน์เหมือนไปถึงยุคที่ไม่ต้องคุยตรงนี้กันแล้วอะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่จับต้องได้ในชีวิตจริงได้มากกว่านั้นคือบรรยากาศโดยรวมการพูดคุยโดยรวมที่ต้องใช้ common sense ในการกำหนดกันเองครับว่าเราควรจะทำแบบไหนถึงจะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องนำมันก็ต้องไปพร้อมกันคือสื่อเองก็สร้างบรรยากาศในสังคมแล้วสังคมเองก็จะเป็นตัวกำหนดสื่อให้รู้สึกต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับความอุบาทเกินไปบนออนไลน์ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็ที่พูดมาทั้งหมดก็คือน่าจะเป็นบรรยากาศของยุคใหม่ซึ่งยังงงๆกันอยู่แล้วก็ยังคลำทางหากันไปต่อเรื่อยๆมั้งครับผมนั่นแหละครับถามต่อว่าสำหรับน้องๆที่สนใจค่ะอยากจะทำสื่อในโซเชียลมีเดียในสื่อใหม่แบบนี้เนี่ยค่ะอะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จของการจะเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ในยุคนี้บ้างก็นั่นอีกแหละครับมันก็มีความสำเร็จหลายแบบความสำเร็จเชิงดังมาเลยก็ถ้าน้องนมใหญ่หน่อยน้องก็โชว์ไปก็ใช่ไหมครับก็ได้แล้วใช่ไหมขอโทษนะครับพูดอย่างนี้แต่ว่าถ้าความสำเร็จในเชิงคุณภาพเนี่ยฮะก็เป็นอีกแบบนึงผมเชื่อว่าคุณภาพมันมาจากความคิดสร้างสรรค์การทำการบ้านและฝึกฝนอย่างแท้จริงแล้วก็การกล้าที่จะมีความแตกต่างข้อดีของคนในยุคนี้ก็คือคุณไม่ต้องผ่านคณะกรรมการหรือบอร์ดไหนหรือว่าผู้พิจารณาสื่อของช่องไหนๆก็ตามแล้วสมมุติคุณมีของคุณปล่อยไปในโลกได้เลยแล้วถ้ามันดีพอเนี่ยเดี๋ยวมันจะโตของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหลายล้านคนในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนมีของดีประจำตัวอยู่แล้วก็ในยุคนี้มันเป็นยุคที่เราไม่ต้องคิดก็ได้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะไรแต่ว่าถ้าเราทำสิ่งหนึ่งให้ได้สุดพอนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามตั้งแต่ทำขนมได้สวยงามมากจนกระทั่งแบบเดินทางไปที่บ้าๆบอๆอย่างผมนี่หรือว่าแต่งตัวด้วยวัตถุประจำบ้านเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะมันจะมีคนดูเสมอครับคือมันจะมีการแมชกันระหว่างคนดูที่หาสิ่งนี้อยู่กับคนที่บ้าพอจะทำสิ่งนี้แล้วจะมาเจอกันได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องคิดเสมอไปว่าเราต้องตอบสนองตลาดที่กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าขนาดใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะหากันเจอเองเพราะฉะนั้นถ้าเราน้องๆถ้าหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วทำสิ่งที่เราจริงใจกับตัวเองที่สุดแล้วทำให้มันสุดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาอยากดูสิ่งนี้เขาก็จะมาหาเราเจอเองแล้วมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ออเดียนซ์ในประเทศไทยแล้วนะครับบางอย่างมันแบบข้ามไปทั่วโลกได้คือที่ผมพูดถึงโลคอสคอสเพลย์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาไปดังอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็
จีนมีคนจีนเชิญให้ไปคอสเพลย์ที่จีนอะไรเงี้ยฮะแล้ววันก่อนผมนั่งคุยกับพี่นิ้วกลมซึ่งก็เป็นนักเขียนดังอีกท่านใช่ไหมฮะหมายถึงพี่นิ้วกลมก็โพสต์เตตัสว่าถ้าอีกหน่อยถ้ามันยังทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะเพราะว่ามันครีเอทีฟครีเอทีฟสูงมากๆนะครับผมก็นั่นแหละก็คือแต่ก่อนใครจะคิดว่าไอ้คนซึ่งทำอย่างนี้อยู่คนเดียวบ้าๆที่บ้านจะสามารถดังกลายเป็นแบบผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นไปแล้วแล้วก็เป็นชื่อเสียงในแบบที่อาจจะฟังดูขำแต่ก็ทำได้ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทำสื่อออนไลน์ให้สำเร็จในเชิงตัวของเราเองคือเราเป็นตัวของเราเองจริงๆครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะก็น่าจะเป็นข้อคิดให้กับน้องๆยุคนี้นะคะใครที่อยากทำสื่อเนี่ยเทคโนโลยีพร้อมต้นทุนไม่ต้องใช้เยอะนะคะที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลองดูว่าเราจะมีจุดขายในตัวเองอย่างไรบ้างนะคะขอคำแนะนำจากพี่อ่อนอุตสาห์ด้วยนะคะสำหรับคนทำสื่อในยุคนี้เนี่ยค่ะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลนี่ควรจะต้องเป็นคนแบบไหนยังไงบ้างจะให้สรุปที่เราพูดคุยกันมาในวันนี้นะคะในบริบทของยุคดิจิทัลหรือว่ายุคที่ผู้คนเป็นใหญ่นะคะก็คือคนคือสื่อคนเนี่ยจะสร้างหรือจะฆ่าแบรนด์หรือว่าคนสามารถที่จะสร้างหรือจะฆ่าตัวเองได้นะคะบนสื่อดิจิทัลฉันอยากจะพูดถึงจะยกคำพูดของเซอร์จอห์นแฮคเคตตี้นะคะซึ่งเป็นประธานของบริษัท BBH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในโลกนี้ในเรื่องของการทำแบรนด์นะคะซึ่งน่าสนใจมากฉันชอบมากเขาบอกว่า technology enables opportunity นะคะแต่ว่า but creative enables value ก็เหมือนกับที่อาจารย์ท่านอาจารย์วิศักพูดเมื่อกี้นี้เลยนะคะ2วินั้นคือวันนี้เนี่ยเราอย่าหลงทางกันที่เทคโนโลยียันพูดเสมอมันจะมีคำพูดว่าวันนี้ advertising agency หรือบริษัทโฆษณาแบบดิฉันที่จริงแล้วเนี่ยมีทุกยูนิตบูรณาการกันหมดเลยนิ้วกลมก็เคยอยู่ที่บริษัทนะคะก็แต่ว่ามันจะมีบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่า pure play คือดิจิทัลออกไปเพราะว่าวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่เราพูดถึงมี artificial intelligence แทบจะเป็น creative director เองมี virtual reality การทำให้เสมือนจริงแต่มันไม่จริงนะคะอันนี้ที่ฉันชอบแล้วก็ในเรื่องของ data ซึ่งเราทำไมถึงมี Facebook Instagram อะไรอย่างเงี้ยเขาอะรวบรวม data เราไปขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขารู้ข้อมูลส่วนตัวของเราหมดแล้วเราถึงมีการคัดค้านในเรื่องของพร้อมเพย์วันนี้ว่าตกลงเนี่ยเราจะให้ข้อมูลส่วนตัวไปหมดหรือนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะคะใช้วิจารณญาณของตัวเองแต่สิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยก็คือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านไม่อยากให้คิดว่าดิจิทัลคือสิ่งที่มาอยู่ในชีวิตเรามันมาอยู่เนี่ย12ปีแล้วนะคะแล้วมันไม่มีวันจะหยุดแล้วท่านเคยพูดว่าในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จะเตรียมตัวเด็กๆให้พร้อมเนี่ยมันไม่มีตำราที่จะเขียนขึ้นมาทันเพราะมันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาวันนี้ AI ที่ท่านพูดถึงเนี่ยที่ล่าสุดที่งานคานส์เนี่ยมันทำถึงขนาดที่ว่าเล่นเกมโกะเนี่ยแล้วชนะคนที่เป็นแชมเปี้ยนของโลกซึ่งเกมโกะเนี่ยมันใช้ feelings and intuition นะคะหมายความว่านั่นคือความรู้สึกด้วยแต่ท่านก็ยังไม่เชื่อว่าcreativity เนี่ยจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีมันยังจะต้องใช้คนอยู่นะคะมันจะต้องใช้ผู้คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะสรุปวันนี้ก็คือว่าเราอย่าหลงทางกับดิจิทัลดิจิทัลคือแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งซึ่งเราจะต้องคิดให้ทันสิ่งที่เราบอกกันว่าเราจะทำยังไงเราจะทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเองนั้นคิดว่าไม่ยากหรอกค่ะมันคือ positioning ที่คุณวางตัวเองไว้หรือแม้แต่ที่ตะกี้พูดว่าคุณวรรณสิงห์พูดว่าคนเนี่ยวันนี้อีโก้เนี่ยสำคัญที่สุดคนสร้างแบรนด์ของตัวเองผ่าน Facebook เราดูรู้เลยไอ้คนนี้มันจะพูดแต่เรื่องกินไอ้คนนี้มันจะพูดเรื่องการเมืองคนนี้จะพูดเรื่องศาสนาไอ้คนนี้มันจะด่า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 นั่นแหละคือแบรนด์คาแรคเตอร์ของแต่ละคนคือ positioning เพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์เนี่ยคุณไปยืนหาที่ยืนให้แตกต่างคุณไปหาบริบทของวันนี้ว่าคุณจะทำอย่างไรฉันเคยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันจะคิดสตาร์ทอัพยังไงให้มันแบบร่ำรวยกับเขาขึ้นมาได้เนี่ยนะว่าทำไมวันนี้เนี่ยไปนั่งโต๊ะกินข้าวกันกับคุณแม่คุณยายผู้แก่เฒ่าเนี่ยแล้วนั่งดูเนี่ยแล้ว
disconnect กันออกไปเนี่ยช่วยกลับมา connect กันได้ไหมเคยคิดว่าทำไมมันไม่มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ให้คนหรือเด็กสมัยใหม่เนี่ยที่มันจะอยู่แต่กับจอมือถือแล้วไม่พูดกับใครเนี่ยลุกขึ้นไปเล่นดินเล่นทรายมันจะมีแอปตัวไหนบ้างที่เขาไปเล่นตั้งเตะให้เขาไปปั้นดินมันหรือเขาไปเล่นดินทรายบางคนยังไม่เคยเหยียบเลยยังไม่เคยรู้จักต้นไม้หรือดอกไม้จำปีจำปาพวกนี้เลยซึ่งมันคือคุณค่านะคะตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่า technologies enable opportunities technology ให้โอกาสคุณอย่าหลงกับมันคุณอย่าไปสนใจมันมากคุณรู้ว่าคุณต้องทำมาหากินแต่ว่าคุณจะต้องให้ value ของสังคมนี้โดยการมี creativity แล้วก็คือ creativity ที่ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบด้วยนะคะเรื่องนี้สำคัญที่สุดวันนี้ social network เนี่ยจับไม่ได้digital เนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันต้องใช้คำนี้มันมีอิสระเสรีภาพมากมายเหลือเกินจะกำกับดูแลตนเองจะมีกระทรวง ICT จะมีกสทช.มายึดใบอนุญาตทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสังคมเนี่ยจะบอกเองจะทำโทษคุณเองอย่างที่คุณวรรณสิงห์พูดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะฆ่าตัวเองเหรอเราจะฆ่าแบรนด์ให้ลูกค้าของเราเหรอเราคงไม่ทำนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเรารับผิดชอบแล้วเรารู้ว่าเราอยากจะเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ว่าจะในธุรกิจอะไรเนี่ยเราอย่าทำร้ายสังคมอันนี้คือสิ่งที่ฉันคิดว่าดิจิทัลวันนี้อย่าหลงทางและทำด้วยความรับผิดชอบทำด้วยสาระทำด้วยความสร้างสรรค์แม้ว่าเราจะต้องทำเงินเพื่อจะมีชีวิตอยู่รอดในโลกนี้ก็ตามค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำสื่อต้องให้ความสำคัญเลยนะคะก็คือแม้ว่าตัวเองจะขายได้มีจุดขายแล้วแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของจริยธรรมด้วยเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะขอคำแนะนำจากคุณจารึกด้วยนะคะสำหรับคนทำสื่อในยุคนี้เนี่ยคิดว่าเขามีความท้าทายอะไรแล้วก็จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะอีกเรื่องนึงเท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะคือกันตนามักจะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้นำในเรื่องต่างๆเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยในการบริหารกันตนาในช่วงที่ผ่านมาและก้าวต่อไปเนี่ยค่ะจะมีวิธีจัดการยังไงที่จะสร้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยให้ได้เยอะๆเพราะวันนี้เราก็คุยกันว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้สื่อมีความน่าสนใจใช่ไหมคะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะคือมันเป็นไปโดยอัตโนมัติทุกคนแต่ว่าเราควรจะต้องฝึกอย่างผมก็มักจะอ้างคุณพ่อคุณแม่นะฮะคือท่านจะบอกเสมอว่าทำอะไรต้องให้แตกต่างต้องให้แหวกแนวกับคนอื่นนะครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะฮะก็ต้องอยู่ในความกรอบที่ถูกต้องเช่นน้องบอกว่าในเรื่องของดาร์กไซด์นะฮะพี่คิดตามทันทีเลยว่าเอ๊ะมันดาร์กไปจนถึงขั้นว่าน้องอยากจะกระโดดฆ่าตัวตายเพื่อให้คนติดตามดูหรือเปล่าอันนั้นมันเลยขอบเขตไปนะฮะก็ต้องควบคุมตรงนี้นะครับผมคิดว่าในมุมมองของผมเองเนี่ยในคนในอาณาจักรของกัตตนาเนี่ยนะครับจะมีความเป็นครีเอทีฟสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ปลูกฝังในเรื่องความต่างเนี่ยมาโดยตลอดไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้65ปีนะครับแล้วเราก็หวังว่าแนวคิดที่ปลูกฝังมาจนตกผลึกแล้วนะฮะตอนนี้ตั้งแต่ปีแรกจนถึง65ปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตไปได้ถึง100ปีนะครับอันนี้ก็หวังว่าอย่างนั้นเบื้องหลังของการทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยค่ะมีเคล็ดลับอะไรที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะมี creativity บ้างอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์บ้างเนี่ยค่ะพอจะมีข้อแนะนำไหมคะว่าอะไรที่มันช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จะทำให้คนกันตนาเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์บ้างก็อย่างตัวผมเองแล้วกันนะฮะไม่เคยหยุดคิด คิดทุกเรื่องคิดทุกเวลาคิดจนเขาหาว่าเป็นคนบ้านะครับแล้วคิดเนี่ยคิดให้นอกกรอบอย่าไปคิดอยู่ในกรอบคิดไปให้ใหญ่ทำได้แค่ไหนทำนะฮะอันนี้คือสิ่งที่นั่นนะฮะแล้วผมก็เอาประสบการณ์จากรอบๆที่ผมทั้งทำเองทั้งคนอื่นทำนะฮะทั้งความดีความไม่ดีเนี่ยนะฮะมาหล่อหลอมเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เกิดครีเอทีฟบางอย่าง
ซึ่งตรงนี้เราต้องตั้งเป้านะฮะทำอะไรสักอย่างเราต้องตั้งเป้าอย่างน้องนี่เขาตั้งเป้าอยากให้คนดูเยอะๆนะฮะเขาเสี่ยงความตายถูกไหมฮะเขาตั้งเป้าอย่างนั้นอย่างกันตนานี่ตั้งเป้ามาตั้งแต่วันแรกก็คือเนื่องจากว่าต่อยนี่เขาเป็นอาจารย์นะฮะแล้วกันตนานี่ทำสื่อเนี่ยหลายคนจะบอกยุคนู้นนะฮะยุคแรกๆจะบอกโอ้น้ำเน่าเคยได้ยินไหมฮะน้ำเน่าต่อยเนี่ยเขาทำสร้างสรรค์สังคมนะฮะคืออันนั้นคือเป้าหมายแล้วก็พอเอิญคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนก็บอกว่าทุกครั้งที่ลูกคิดทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะลูกต้องนึกถึงเสมอว่าเมื่อดูจบแล้วเนี่ยให้อะไรกับคนดูนะฮะเพราะนั้นผมก็จะหล่อหลอมสิ่งนี้ให้กับพนักงานทุกคนที่คิดนะฮะพอคนมาเสนอบอกดูแล้วได้อะไรนะบางทีไอ้การที่เราคิดดูแล้วได้อะไรเนี่ยนะฮะบางทีทำร้ายตัวเรานะอย่างยกตัวอย่างก้านกล้วยเนี่ยดูแล้วให้ เด็กรักพ่อแม่รักครอบครัวรักสถาบันรักชาตินะฮะมันตอบโจทย์หมดเลยนะฮะแต่มาเอ็กโคแพลเน็ตนี่ผมบอกต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเจ๊งเลยขาดทุนไปร้อยกว่าล้านบางทีเราเจตนาดีแต่ว่ามันโจทย์มันไม่ตอบก็มีนะครับเพราะนั้นก็อันนี้มันต้องเป็นผมว่าต้องมีโชคด้วยนะต้องมีอะไรอ่ะโอกาสหรือว่าหลายๆอย่างมาผสมกันแล้วกันนะฮะคือแฟกเตอร์มันเยอะมากที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ได้แต่ก็อย่าหยุดคิดอ่ะคิดไปเรื่อยๆนะฮะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาความคิดสร้างสรรค์อยู่นะคะถามอาจารย์เอต่อค่ะอยากจะให้คำแนะนำนิดนึงนะคะว่ากุญแจแห่งความสำเร็จของคนทำสื่อในยุคนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็สำหรับสถาบันกันตนาเป็นสถาบันการศึกษานะคะอาจารย์มองว่าบทบาทของสถาบันการศึกษาที่จะช่วยผลักดันเรื่องของการทำสื่อสร้างสรรค์หรือว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยควรจะมีบทบาทอะไรบ้างคะเรียนเชิญค่ะเกือบจะตอบทั้ง2ข้อด้วยคำตอบเดียวกันได้เลยครับ คิดว่าองค์ประกอบสำคัญก็คือเรื่องความใจกว้างในยุคที่เราต้องเรียนรู้เรื่องความใจกว้างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนทำสื่อก็ต้องกลับมาถามตัวเองนิดนึงนะฮะว่าอะไรคือคำว่าความสำเร็จถ้าสำเร็จแปลว่าต้องร่ำรวยต้องดังผมคิดว่านั้นมันก็มีสูตรของมันสูตรนึงแต่สูตรที่สำคัญกว่าการอยู่ร่วมกันคือความใจกว้างการไม่เบียดเบียนบ่อยครั้งที่เราเห็นในหนังสารคดีจระเข้กำลังงับกวางลงไปกินอยู่ใต้น้ำแต่ช่างภาพไม่ได้เข้าไปแยะไปช่วยอะไรเลยนั่นเนี่ยแต่มันเป็นความจริงเพราะหน้าที่ของสารคดีก็คือการอธิบายความจริงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตัวการถ่ายนั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ว่าจะไปถ่ายหรือไม่ถ่ายมันก็กินตัวนั้นอยู่ดีแต่การเข้าใจว่าการให้ความจริงที่ไม่เบียดเบียนอันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวจะเป็นสารคดีหรือแม้จะเป็นเรื่องเล่าประเภทเป็นบันเทิงนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่ามันต้องไม่เบียดเบียนคือถ้ามันจะมีการเบียดเบียนมันต้องสามารถทำให้เห็นว่าการเบียดเบียนนั้นผลของมันคืออะไรเพราะมันช่วยจันโลงเพราะว่าอย่าลืมว่าบทบาทของสื่อสำคัญนั้นหนึ่งก็คือมันเป็นตะเกียงที่ทำให้คนเห็นว่าในที่สุดแล้วมันนำไปสู่อะไรในแง่ของถ้าคิดไม่เป็นทฤษฎีหน่อยเนี่ยก็เคยมีคนพูดบอกว่าใช้ตัว T ภาษาอังกฤษตัว T 3ตัวให้อยู่ร่วมกันให้ได้ยุคปัจจุบัน T ตัวที่1ที่คงไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วคือตัว T เทคโนโลยีมันมาแล้วล่ะส่วนจะไปกับมันมากน้อยแค่ไหนก็อย่าหลงทางจนเกินไปมี T ตัวที่2ก็คือเรื่องของ talent อาจจะฝึกฝนเอามันก็ได้ talent มาสถาบันการตนาก็สร้าง talentหรือบางทีก็มากับตัวเองมันมากับชาติกำเนิดของเขาที่มันค่อยๆปลูกฝังเข้าขึ้นมามันมากับยีนของเขามันก็มีทาเลนต์มันมีความสามารถพิเศษนั้นขึ้นมาส่วนตัวที่3ที่สำคัญเสมอคือทีที่เป็นโทเลเรนซ์คือการอดทนอย่างอื่นเป็นเพราะถ้าเรามีทาเลนต์มากๆมีเทคโนโลยีมากๆไม่มีทีตัวที่3ไม่มีความสามารถในการทนคนอื่นจะเห็นคนอื่นต่ำต้อยแล้วก็จะไปเบียดบังเขาในที่สุดแล้วเนี่ย3ทีนั้นเนี่ยอันนี้ฝรั่งคิดนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ชีวิตประจำวันที่เราอยู่กันนั่นแหละเราอยู่กันด้วย3ทีนั่นแหละถ้าหากว่าจะต้องไปเดินทะเลทรายถ่ายเรื่องแต่ไม่มี GoPro แล้วมีแต่กระดานชนวนมันก็คงจะทำอะไรได้ไม่มากนะฮะคงทำอะไรไม่มากว่าทีตัวแรกมันก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปเรียนรู้อยู่กับมัน Aging Society ผู้สูงอายุกำลังก้าวเข้ามาแล้วอยู่กันไปอีกนานนั้นเนี่ยในที่สุดท่านก็ต้อง
มือนกับที่สมัยที่ท่านฝึกเรียนรู้กับรีโมทคอนโทรลปุ่มเยอะเหลือเกินไอ้หลานเอ้ยกดตรงไหนกันแน่แต่ว่าท่านก็ต้องเรียนรู้ในการเรียนรู้นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ช่วยทำให้ท่านไม่เพียงแต่ตามให้ทันคือไม่หลุดไปแต่ว่าคนที่ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องหันกลับมาข้างหลังด้วยเพราะจะได้มีtolerance รู้ว่าโอ้เขาจะช้ากว่าเรานะดิจิตอลดีวายก็คือความแตกต่างระหว่างคนที่มีความรู้ในเรื่องดิจิตอลนั้นเนี่ยมันจะห่างกันมากเหลือเกินในขณะที่คนคนหนึ่งพูดจาภาษาอะไรออกมาแล้วฟังแบบแพ้ไม่รู้เรื่องเลยแกพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอีกแล้วก็ต้องไม่ดูถูกคนที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างหลังก็จะไม่ชี้หน้าไปที่คนข้างหน้าว่าพวกแกเนี่ยหลุดโลกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ในโลกที่ฉันอยู่จริงๆแล้วมัน3ทีนั้นมันใช้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ทาเลนต์เพราะมันคือ 80% ของสมองที่เรายังไม่ได้ใช้ต่างหากที่เราจะต้องหยิบมันออกมาขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะเชิญท่านนายกค่ะขออนุญาตแจ้งพิธีกรสรุปเพราะตอนหลังๆพูดเรื่องสถาบันกันตนาในฐานะนายกสภาสถาบันกันตนาที่ดูแลวิสัยทัศน์อันนี้นะครับอยากจะสรุปอย่างนี้ประเด็นที่1การสนทนาแบบนี้เป็นการสื่อสารแบบโบราณเกิดมาตั้งแต่กรีกปรัชญาความฉลาดมนุษย์เกิดจากการสนทนาธรรมแบบนี้ปุจฉาวิสัชนาและเอาคนที่มีประสบการณ์ต่างกันมาแลกเปลี่ยนกันเราได้เรียนรู้อันที่1ถ้าไม่มีวิกฤตจะไม่มีวิสัยทัศน์อันที่1เราจะมีวิสัยทัศน์โดยมีวิกฤตเป็นตัวนำพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยการมองไปในที่มืดมองไปที่ทุกข์ไม่ได้มองสวรรค์เพื่อจะกำจัดให้เกิดความสว่างในที่มืดให้ได้นะครับประวัติศาสตร์พัฒนาการเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตอย่างที่ทางฝ่ายสกุลกันตนาได้ทำมา65ปีนะครับแล้วก็ตัวเลขเป็นปรัชญาสังขยาภาษาโบราณที่จะประเมินคุณภาพตัวเลขไม่ใช่คณิตศาสตร์ตัวเลขเป็นดัชนีบอกคุณภาพและปริมาณของการตัดสินใจในอนาคตนี่เป็นสรุปที่1สรุปที่2ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาและทั้งหมดเรียกร้องให้มีการสร้างคนรุ่นใหม่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมหาวิทยาลัยอย่างสถาบันกันตนามีวิกฤตอยู่ข้างหน้าคือสำนักงานการอุดมศึกษานะครับเป็นความดำมืดที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในมคอ.มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา 1-12 ไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างที่น้องไปได้เพราะมันถูกรีดให้เป็นท่อเดียวกันทั้งหมดไม่สามารถจะมีนวัตกรรมอะไรได้เลยเพราะนั้นถ้าสถาบันกันตนาจะไปข้างหน้าอย่างที่ทุกท่านพึงปรารถนาจะต้องหาทางใหม่นะครับท่านมีคีย์เวิร์ดของท่านคือ edutainment ก็คือท่านพูดทั้งหมดว่าEdu เนี่ยก็คือคอนเทนต์ Entertainment นี่คือความสุขในการที่เรียนรู้แล้วมีความปิติจากการเรียนรู้เหล่านั้นโจทย์มันชัดท่านตั้งคีย์เวิร์ดของท่านมาแล้วอย่างยิ่งท่านตีความจากทุกคนที่นี่ว่าสื่อบันเทิงนั้นมีตั้งแต่ตัวเองบันเทิงตัวเองนะครับทั้งบวกแล้วลบจนกระทั่งถึงสังคมโดยรอบนี่ชัดมากเลยดัชนีทุกตัววางอยู่ต่อหน้าเพราะฉะนั้นในฐานะของผู้นำคนหนึ่งของสถาบันนี้จะน้อมรับเอาปรัชญาวิธีคิดพฤติกรรมมุมมองวิสัยทัศน์และความมุ่งหวังในอนาคตไปกันกรองและยกเป็นบับใหม่แพลตฟอร์มใหม่สำหรับสถาบันการจนาที่จะมีรถแมพของตัวเองที่ตัวเองสร้างด้วย 80% ของสติปัญญาที่ยังไม่ได้ใช้ให้เดินไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้
อย่างดีเราจะได้มีคนที่เดินทางไปได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีพลานุภาพศักยภาพรอบด้านสมกับสัญลักษณ์พระศิวะสิบกรทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วพระศิวะเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายมายาการคือความโง่ทั้งหมดออกไปสัญญะเนี่ยเราจะต้องเดินไปตามนี้เราอาจจะเป็นคนที่เชื่อพุทธศาสตร์แต่ฮินดูสามารถสร้างไอคอนนะครับสัญญะที่เราจะเดินไปได้เราจะเจริญลอยไปตามนั้นเราจะไปให้ถูกทางแล้วไปในพริบตาอย่างมีคุณธรรมขอบคุณครับค่ะกราบขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้สรุปงานเสวนาในวันนี้ได้อย่างมีคุณค่ามากเลยนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงด้วยนะคะขอเสียงปรบมือที่วันนี้ได้ร่วมให้มุมมองที่มีคุณค่ากับพวกเรามากๆเลยนะคะ